สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ไททันแมนทีดีเอ็มอีกแล้วนะฮะที่นี่คณะ4วัดพระปฐมเจดีเป็นเขตพื้นที่ของพระมหาชัยจุมพลหรือหลวงพี่ชัยนะครับก็เหมือนเดิมครับมาทำอะไรที่นี่ลุงหงอกก็มาทำกิจกรรมพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพครั้งที่20ประจำวันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561นะฮะพลังงานบริสุทธิ์เซตซีโร่แม่เจ้าครับฮอตฮิตมากนะครับช่วงหนึ่งเซตซีโร่เป็นไงฮะลุงหงอกไม่ใช่หมอนะครับผมก็คือคำว่าลุงหงอกผมคือลุงหงอกไม่ใช่หมอลุงหงอกไม่ใช่อาจารย์นะครับเรียกผมว่าลุงหงอกเกินบ้าและสองมือเปล่านี่เรื่องเจ็บเรื่องปวดยกให้เราเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องปกติที่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่พูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรอยู่ที่ไหนแล้วมีประโยชน์อย่างไรสำหรับท่านที่รู้จักลุงหงอกก็จะพอที่จะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักลุงหงอกก็เราจะไม่รู้นะครับมันคืออะไรก็มีเจ้าของพื้นที่ประชาชนชุมชนนครปฐมและแวกใกล้เคียงนะครับเข้ามารับบริการรักษาสุขภาพผ่านสองมือเปล่านะครับมีเจ้าหน้าที่อาสาคอยให้การบริการในการถ่ายเอกสารกรอกประวัติสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ลงรายละเอียดนะฮะแล้วก็รับบัตรคิวรอเรียกหมายเลขนะครับรันตามหมายเลขตั้งแต่เที่ยงไปก็จะมีการเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดการนะครับเราท่านที่เดินทางมาก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนความเป็นบุคคลที่ทางราชการออกให้นะครับก็สามารถเข้ามาขอรับบริการรักษาสุขภาพผ่านสองมือเปล่าได้นะฮะเห็นผู้คนมานิดหน่อยแบบนี้อย่าประมาทนะครับพอถึงเวลาจริงๆก็ต่อวันตั้งแต่เที่ยงไปก็ประมาณ25-30คนโดยปกติเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นทั้งที่20แล้วนะครับ20แล้วก็น่าจะปิดแมตช์สำหรับเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็อะไรก็ไม่น่าได้มานะครับไม่น่าจะได้มาส่วนเดือนหน้าก็เป็นวันบรรยายนะครับเป็นวันบรรยายเป็นวันที่ชาวพลังงานบริสุทธิ์หรือเลือดพลังงานบริสุทธิ์แม่เจ้าเลือดพลังงานบริสุทธิ์ชาวพลังงานบริสุทธิ์เป็นดาวเลย เป็นดาวเป็นกลุ่มดาว
ลุ่มดาวพลังงานบริสุทธิ์ชาวพลังงานบริสุทธิ์เลือดพลังงานบริสุทธิ์หัวใจพลังงานบริสุทธิ์แม่เจ้าก็จะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอาทิตย์แรกของเดือนนะครับที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองนะครับเที่ยงถึง6โมงเย็นก็จะเข้ารับการพูดคุยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆที่อยู่ในตัวลุงหงอกนะครับทุกคนก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การในรูปแบบต่างๆตามที่แต่ละคนแต่ละท่านได้ประสบการณ์ตรงจาก2มือเปล่านะครับเขาเรียกดิว1ต่อ1นะฮะอย่าไปดิวเลื่อยเปื่อยเมื่อวันก่อน TTM ได้นำเสนอการค้นพบตัวเองมีอยู่คลิปนึงเล่าให้ฟังว่าเรื่องของการแชร์ประสบการณ์จำเป็นเลยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแชร์ประสบการณ์กับบุคคลที่มีศักยภาพเหนือกว่าไปแชร์กับใครก็ไม่ได้ทั่วๆไปนะครับต้องเหนือกว่าเหนือกว่าที่นี้ก็ต้องสูงกว่า5ก็ต้องแชร์ให้6ไม่ใช่5ไปแชร์กับ5นะฮะชั้น6ก็แชร์ให้ชั้น5ชั้น5ก็รองรับจากชั้น6ลงมานะครับทีนี้พลังงานบริสุทธิ์ไม่มีชั้นครับก็อยู่ทุกชั้นนะครับอยู่ทุกชั้นเลยนั่นคือลุงหงอกนะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษก็ต้องมีความสามารถพิเศษหนึ่งเรียกว่าพันธุ์พิเศษได้เลือดก็ต้องเป็นเลือดบริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์นี้คือพลังงานบริสุทธิ์เลือดของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเลือดซ่อนอยู่ในมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับซึ่งมนุษย์พันธุ์พิเศษต้องมีความสามารถพิเศษใช่ครับว่าต้องเห็นไหมครับมนุษย์ที่มีความพิเศษต้องมีความสามารถพิเศษปีนหน้าผาได้ขับรถผ่านโผนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้หั่นแตงกวาได้มนุษย์ซึ่งมีความพิเศษในการประกอบอาหารประกอบอาชีพมนุษย์ที่มีความพิเศษก็คือที่เราดูในคลิป YouTubeก็ทาเลนต์บ้างนะฮะไทยแลนด์ก็ทาเลนต์แต่ละประเทศที่มีทาเลนต์ที่มีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเพื่อประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือแสดงความสามารถพิเศษออกมาแล้วนั้นก็ได้ประโยชน์กับคนคนนั้นที่แสดงซึ่งจะทำนำการแสดงนั้นออกไปในรูปแบบอย่างใดก็ตามก็เป็นเรื่องของสิทธิบุคคลที่แสดงความสามารถพิเศษส่วนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในเชิงของประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็เป็นประโยชน์ต่อจำแนกออกไปอีกว่าเป็นประโยชน์ต่อคนสัตว์สิ่งของทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเห็นไหมฮะนั่นก็คือความสามารถพิเศษในเชิงของประโยชน์ท่านในแต่ละเมื่อวานได้ยินคำว่า scarcity หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปดู3ก๊กก็ถึงได้รู้ว่าคำนี้มีอยู่จริงแล้วก็เป็นคำเต็ม scarcity เพราะว่ามีคำว่า skill ทักษะ scale ซึ่งไม่ใช่สกินเดียวไม่ใช่นะฮะ แล้วก็มีอะไรสโคปเนี่ยดูเลยดูซิว่าสกิลแปลว่าอะไรเรียกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรสกิลคื
คำว่าสกิลเป็นคำที่หลายคนรู้จักว่าแปลว่าทักษะแต่ถ้าเป็นคำว่า hard skill และ soft skill ล่ะไม่ใช่แปลว่าทักษะแข็งทักษะนิ่มนะจ๊ะแต่มันคือทักษะด้านความรู้คือ hard skill และทักษะด้านอารมณ์คือ soft skill ด้านความรู้กับด้านอารมณ์ซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อชีวิตการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในโลกนี้ด้วยนะครับเรามาดูคำแปลของ Dictionary ที่แปลภาษานะครับสกิลคือความคล่องตัวความช่ำชองความชำนิชำนาญความว่องไวความสามารถความฉลาดความไหวพริบที่เกิดจากความชำนาญนะครับนี่คือคำแปลของคำว่าสกิลเดี๋ยวเราไปดูคำว่าสเกลครับสเกลสเกลจะแปลว่าอะไรสเกลนี่มาแล้วเอานี่สเก็ตสเกลสะกดยังไงอ่ะสเกลสเกลก็ไปตามหาศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานก่อนเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษสเกลคือนี่มาแล้ว SCALE สเกลหมายถึงมาตราส่วนการปรับลดหรือเพิ่มข้อมูลหรือภาพเพื่อให้เหมาะกับขนาดและเนื้อที่กำหนดให้โดยไม่ได้รับผลกระทบกับสัดส่วนเห็นไหมเนี่ยพอไปตามลากสเกลสเกลสเกลงั้นก็ปรับลดขนาดปรับลดหรือเพิ่มข้อมูลปรับเพิ่มลดข้อมูลสเกลหรือให้มันเกิดขนาดหรือให้เหมาะกับขนาดหรือหน้าที่ที่กำหนดโดยไม่กระทบกับสัดส่วนก็แสดงว่าน้ำในแก้วจะมากหรือน้อยก็ไม่ให้แก้วแตกก็คือไม่ให้ล้นแก้วนะครับปรับลดขนาดแต่ไม่ให้ผิดสัดส่วนนะฮะไม่กระทบสัดส่วนนี้ป่ะสัดส่วนของแก้วกับน้ำในแก้วเพิ่มขึ้นลดลงได้ตามสัดส่วนของแก้วนี่คือสเกลตรงตัวดังนั้นสเกลก็เป็นแนวราบได้ไหมสเกลมาดูอีกคำหนึ่งสโคปครับสโคปสเกลสกิลสเก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 ลมาตราส่วนนะครับสโคปครับสโคปเดี๋ยวเราไปดูสโคปกันสโคปหมายถึงมาละสโคปหมายว่าขอบเขตขอบข่ายวงจำกัดวิถีแนวสายตาความยาวสโคปก็แสดงว่าสโคปเป็นสโคปสโคปก็คือแนวนอนนั้นน่ะส่วนสเกลคือแนวตั้งได้ไหมขอบข่ายวงจำกัดวิถีแนวสายตาของสโคปใหญ่โอเคสโคปเป็นแนวตั้งได้งั้นน่ะเพราะว่าสเกลมันขึ้นอยู่กับขนาดสเกลขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของสิ่งที่รู้ของสิ่งที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคิดต่อนะครับอย่าเพิ่งสรุปเราก็ไปหาคำตอบอีกทีได้นะฮะวันนี้ก็เราลองไปดูว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาขอรับบริการจากสองมือเปล่า
หลงทางกันมาหรือเปล่าผิดทางหรือเปล่ากำลังทำในสิ่งที่หลงผิดหรือเปล่าทำไมไม่ไปที่ที่เขาไปกันนะครับไม่มาในที่ที่ในที่อะไรทำไมมาในที่ที่มันไม่มีอะไรไอ้ที่ที่เขามีอะไรทำไมไม่ไปกันไอ้เขามีอะไรเขามีอะไรทำไมไม่ไปหาเขาก็เขามีทำไมไม่ไปทำไมมาในที่ที่ไม่มีอะไรแล้วมาทำไมไม่มีอะไรแล้วมาทำไมมีทำไมไม่ไปอยากจะมาตรงที่ไม่มีอะไรเนี่ยน่าคิดนะไปหาเขาไปหาเขามันต้องมีอะไรแน่ๆแหละมีแน่ๆเนี่ยไปหาเขามีโรคไงมีไหมมีไหมแม่ไปหาเขามีโรคไหมมีสิแน่เห็นไหมเนี่ยพอแล้วครับเมื่อกี้ให้โอกาสแล้วโรคอะไรแม่ปวดท้องแม่โรคนี่มันอาการอ๋ออาการนั่นแหละไปหาข่าวที่มีโรคได้โรคอะไรมาบ้างก็ขับเติมให้เต็มอ่ะอะไรอ่ะโรคชื่อความดันนั่นใจอะไรเงี้ยนั่นเติมให้มาแล้วเห็นไหมเราแล้วเราได้โรคมาไหมไม่ได้คุยเราไม่ได้ให้คุยให้พูดเรื่องตัวเราก็มีโรคอะไรครับลำไส้แผลปวดอะไรนะลมในกระเพาะนี่คือเขาว่าหรือเราว่าหมอว่าเขาว่าเขาว่าเขาให้มานะแต่เราไม่เอาเราไม่เอาเราต้องไม่มีใช่เราต้องไปหาแล้วต้องไม่มีถ้าไปหายิ่งมีก็ต้องมีเคมีใช่เห็นไหมพอได้โรคแล้วมันต้องมีเคมีหรือที่เขาเรียกกันว่ายาเขาก็บอกว่ามันถูกกฎหมายไอ้ที่ผิดกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาเราจะไปหาเคมีใช่ไหมมันยังหาโรคให้เราอีกแล้วมันยังบอกว่าไม่มีโรคอะไรมันไม่ฉีดวัคซีนไอ้นี่ให้ถ้าวันใหญ่เราก็เลยบอกเฮ้ยจะมาลงวัคซีนสักหน่อยหาโรคให้ไม่เอาหรอกไม่ลงหมดไปดีกว่าจะหาโรคให้เราอีกเนาะจะมีโรคไหม4โรคยังไม่รู้โรคอะไรเนี่ย4โรคข้าระหนาวใช่หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อืมสายพันธุ์อื่นเราไม่สนใจเรามาที่ไหนครับใช่เราอยู่โรงพยาบาลนครชัยศรีเขาฉีดให้ฟรีวัคซีนอ่ะมาอนามัย3กระบือเผือกเขาบอกเขาต้องให้เบาหวานความดันเขาก่อนเรานี่ไม่มีอะไรแต่หาโรคให้เราอีกเราไม่เอาดีกว่าไปถ้าเราไปหาเขาเองนะแม่ไม่ลงเลยไปดีกว่าใช่ไหมไม่ลงเลยเนาะไม่เอาไปดีกว่าเดิมนะเคยไปแต่หลังจากที่เจอลุงออกก็ไม่ไปอีกเลยหรือไงก็นี่ก็ไม่ไปเดิมอะเคยไปเดิมเคยไปเสร็จปุ๊บทำไมถึงเลิกไปก็มาหาลุงออกไงแน่ไหมก็พูดถูกแล้วว่าพอมาเจอลุงออกก็เลยเลิกไปหาเขาไปหาเขามันได้โรคได้เคมีแน่ไปหาลุงออกไม่มีโรคไม่ต้องเกมีมีแต่สองมือเปล่านะครับเนาะดีจังเลยท้อมันได้เข้ามาแบบเออท้อมันจะอัดเต็มเต็มจังจัง
อืมคนไหนคนผัดนะครับคนผัดแบบที่ร้านโอ้โหน้ำมันเหมือนเราสั่งแล้วเราโทรไปสั่งให้น้ำมันน้อยลุงหงอกบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยายาทุกชนิดเป็นหายนะของชีวิตนี่นี่ยาดันเป็นหายนะของชีวิตเออเว้ยเฮ้ยน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาแต่ยาเป็นหายนะของชีวิตใช่เนาะกินมากๆแล้วก็เป็นไตเป็นไตเป็นอะไรครับไตหัวใจความดันอะไรมาหมดแหละมาหมดมันจะมาเป็นองคาพยพเลยมาเป็นระยะเลยเออเข้าท่าแต่แรกไปเที่ยวเป็นเบาหวานก่อนอ่ะโคมาอืมนี่ถ้าผมไปตรวจผมก็บานละผมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยบานเป็นในนู่นเป็นในนี่แน่ๆแหละไปเจาะเลือดนี่มันแน่นะ90เองอืมอดข้าวอดน้ำอืม90คืออะไร90ก็คือยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานอ๋อยังไม่ถึงเกณฑ์ก่อนแม่วัดที่ร้อนอืมถามว่าเป็นยังไงก็ถึงไม่ได้เป็นอะไรนี่ถ้าผมไปตรวจไหมเออหมอไม่พูดอะไรเลยอืมพอเสร็จเดือนที่แล้วครับไม่ได้กินยาเลยนะคุณนะครับเหลือ230ผ่านรถไปได้ไงร้อยอืมครับอากาศมากเลยรถแล้วที่มันจะเย็นไหมเขาบอก200บาทยังต้องกินยาไม่กินที่ฉันก็เวลาจะกินที่ไหนอืมบอกถ้าไม่กินเนี่ยจะตายวายนะเขาบอกอืมไม่กินยาตายอยู่แบบนี้ไงน้องทางบ้านอย่าพูดเลยครับเฮ้ยบ้านเขาต้องปีร้อยบ้านเขาเงียบมันใส่สอนน็อกเยอะเลยวะเออเช้าก็เดินมาครับเราได้ยินมาเราต้องมีคนมาบ้านอืมทำไมอ่ะไม่ต้องสอนน็อกไปแล้วอืมบ้านจะ400อ่ะจะน็อกไปไหนเช้าทำกับข้าวกับปลาใส่เบื้องใส่บ้านเรียบร้อยแล้วอืมพี่สอนเงียบไปเดี๋ยวสอนเดินไปซื้อกับข้าวมาไว้พรุ่งนี้แล้วก็หาผ้าคาอะไรแต่ไม่ไล่ครับเอาไว้ทำพรุ่งนี้300-370คนได้ยินก็งงแล้วครับ370เนี่ยแค่200ก็จะน็อกกันแล้วอืมใช่ไหมไม่มีความรู้สึกอะไรเออมึนหัวเดินโซนไม่เป็นเออเอาสิเออนี่นะทุกวันเนี่ยได้กับตรงไงได้กับตัวเลยใช่ประสบการณ์ตรงเลยต้องกินอย่างไม่กินเอานี่ลูกกะอ่ะอืมดีน้องชายคนเนี้ยโอเคนะครับก็ไปมาเนี่ยเป็นของไม่ไหวพระครับก็ทำมาพอดีเมื่อวานไปบ้านเขาโอ้ยไปคุยคุณสาวก็คุยเขาลูกสาวเขาอยากจะทำเรื่องอย่างอยากเขาเคยเป็นอะไรอ่ะต่อมเขาไปฉีดยาเขาป่วยนะนอนแม่หนูต้องฉีดยาหนูไม่ต้องไปครับอาจารย์จริงก็ไปไอ้หนูเชื่อแม่นี่ทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปทำเมื่อวานหนูไม่ใช่เจ็บคนอื่นหนูไม่รู้นะหนูได้กระตัวหนูครับนี่หนูไม่ต้องไปหาหมอแล้วอ่ะครับนี่นะอาจารย์นี่ไว้ถามเด็กว่าเด็กเด็กเกิดออกมาทีแรกอ่ะแล้วแอบถามแบบอาจารย์นะถามว่าได้อะไรน้องชายอาการเนี่ยเด็กเก่งเออเด็กแค่ร้องแอให้มันร้องให้มันร้องแอเลยนะแอมาเออได้อากาศก่อนไม่ได้อากาศไม่ทำเห็นกระตาไอ้เด็กมันออกมาตัวเองเลยนี่คือตอนนี้ตบเลยตบตรงแอบมาแอบมาก็ได้อากาศแน่ได้เออเอ้ยมันจะบอกเก็บว่าอากาศเด็กอากาศเนี่ยเออเจ็บเจ็บเลยเดี๋ยวมองว่าบางคนเนี้ยที่ต้องใช้เจ้าของฟังหลานในหัวสุดยอดเล่นมือไม่บอกว่าจะ400คุณไม่รู้สึกว่าฝ่าคน100ฝ่าเนี่ยโอ้120103เกณฑ์ขอให้110ใช่ไหมครับพอ120อ่ะเนี่ยหมอให้กินยาแล้วกินยาไปทำไมอ่ะไอ้ตอนนี้เราโง่กินไงโง่กินเป็น10ปีอ่ะเกือบ10ปีอ่ะที่เป็นติดมาปีนี้ตั้งใจเลยยังไงกูก็ไม่ยอมแน่เจอลุงพ่อไปกินน้ำ
ยังไงก็นึกอาจารย์หาเป็นยานะอืมก่อนแต่ก่อนนี้โอ้ช้าขึ้นมา7โมงก็กินยาก่อนอาหารพอกินอาหารก่อนอาหารเสร็จสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่กินอาหารตามโอ้โหมาเป็นลมครับตามไปเลี้ยงกันไม่ได้เอาต้องกินครับพอมาเจองอกหิวกินไปเลยตัดสินใจถ้าเป็นยาอะไรกินยามาอีกตอนนี้ผมใส่บาตรเสร็จแม่6โมงไหมก็กินแล้วยายบอกพ่อกินมันก็เปลี่ยนไปเลยทำไมถึงต้องไปทำตามที่มึงบอกวะเออเอาแล้วกินยาทำมาก่อนดิแม่ว้าวกระเป๋าเนี่ยมีแต่ยาไม่รู้สารพัดยาเนี้ยแต่ทุกวันนี้มีนะน้ำมีใส่ขวดมาน้ำครับครับเนี่ยมันโอเคเนี่ยเราไม่ต้องมาทำเท่านั้นแล้วเฮ้ยไปถึงเวลาที่จะต้องไปห้ามอืมถ้าเราถึงเวลาก็ต้องไปหาหมอถ้าเราถึงเวลาเขาต้องไปหาหมอแต่มันไม่เหมือนกันหมอไม่ต้องใช้ยาน้ำอย่างเดียวกับอาจารย์ครับวันนี้แม่ลดไป7กิโลเลยนะว้าวเมื่อวานน้องเป็นว่าไงน้อง10ประมาณประมาณ10น้ำลด7กิโลแล้วก็ตอนลดใหม่ก็ถามว่าแม่อดอะไรเฮ้ยแม่ไม่ได้อดเขาบอกว่าเป็นน้ำหวานให้กินนิดเดียวแม่ไม่กินนิดเดียวแม่กินอิ่มอ่ะครับเราก็รู้อิ่มแค่ไหนไม่ให้กินเกินไปอืมพอเสร็จรถไปส่งไปอยู่เดือนแรกครับอืมเราก็แพ้กันที่รถนี่คนที่มากันกับแม่เรื่อยๆอ่ะครับวันนี้ไม่ได้มาเขารถไปกี่กิโลมั้ยโอ้โห16โลหมอวิจัยมานี่นะแล้วอันเนี้ยโอ้โหเลือดมาแล้ว16โลมันรถมันมีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เนี่ยออกมาเนี่ย16โลกับ16อย่างแล้วนี่นะตรวจเลือดอ่ะนี่16โลมันเขียนว่า16อย่างที่ไปตรวจเลือดอ่ะแล้วน้ำหนักหนูลดไป2กิโลอ่ะมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีโรคเซฟท้อง16โลก็เนี่ยมันเกี่ยวมาริกาแล้วที่พ่อที่ความดันเบาหวานหัวใจไตนี่มันก็แค่4เออไอ้16นี่มันเพิ่มตรงไหนไม่รู้หรอกก็ไม่รู้ก็พูดกันนั้นน่ะ16โลเนี่ยที่หนูไปตรวจเลขเนี้ยมันเครียดมั้ยนะ16รายการที่หนูจะต้องไปเช็คโอ้ยสิเล็กพอเราลดน้ำหนักเราลดมันก็ว่าเราเป็นนี้เนี่ยสอลดนี่ไม่มีใครว่าอะไรครับอืมสอเป็นอะไรไม่เป็นเขาบอกแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกินยาใหม่ๆนะจะพูดเนี่ยโอ้อดยาใหม่ๆเนี่ยเบาหวานไม่กินเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดจะตีบจะแตกว่าเรานี้เนี่ยแล้วก็ผมไม่มีอาการจะเป็นได้ไงวะคนเราก็เนี่ยจะเป็นมันต้องมีอาการใช่ใช่เราต้องมีอาการมันถึงจะเป็นใช่ที่เราไม่ได้มีอาการอะไรครับครับคือเราเข้าใจตัวเราเราไม่ดีฝั่งอื่นนั่นเองไปตลาดแล้วกับลูกสาวนะคนเนี้ยซิมไอ้ลูกลูกตาน้ำที่ขายอาหารตันตักอีกคนที่ขายเออมีเนาะงั้นไปฟังเข็มเลยน่ะเออนี่ฟังเข็มที่โรงพยาบาลนี่ตรงนี่เขาเจอฉันเขาบอกว่าแกบอกเนี่ยแม่หนูไม่ได้กินยาหลายเดือนแล้วตอนนั้นเพิ่งเริ่มเนี่ยแม่หนูไม่ได้กินหลายเดือนหนูบอกแม่กินไม่กินไม่ได้ตายเสียบอกเนี่ยแกบอกแม่เขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็หมดแล้วบอกเออใครกินแม่ไม่กินแล้วแม่เลิกเรากินยาเนี่ยยาให้โรคเข่าครับแข็งยาเนี่ยให้มันยาเท่านี้ใหญ่ด้วยเราอ่ะนายมีให้มาเราก็ง้องมันใหญ่เกินไปไม่กล้ากินเนี่ยใหญ่วันนั้นเด็กคนนั้นมานวดนะเราให้ไปตั้งกำมือเลยไผ่ขนเนี่ยให้ขนไม่กินแล้วยังอยู่ไม่กินแล้วก็นานๆจะกินสักเม็ดไม่กล้าใหญ่ใหญ่กลัวก็บอกตลกมากเลยก็ยังพูดเลยว่าแหมบางทีคนมาหาอาจารย์ผมเนี่ยเพราะว่าเด็กเล่นที่นี่จะเป็นยังไงงอกเราอยากเขียนโทรในโทรศัพท์ว่าเนี่ยกูขึ้นเรื่องนี้กูยังไม่เห็นเป็นไรเลยขึ้นขนาดนี้ไปพี่ตกอกกับเพื่อนกูจะไม่ไหวก็คิดเหมือนกันเดิมเลิกไม่ไหวเลยไปวัดทั้งสารก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวฟังอาจารย์ต้องเข้าไปถามอาจารย์อีน้องสาวว่าเฮ้ยหนูนี่ต้องไม่ถามหรอกหนูก็บอกแล้วมันจะขึ้นอะไรมันขึ้นไปเถอะเออก็ไม่ถามวะตอนกลางคืนอาจารย์บอกเบาหวานเบาเปรี้ยวจะขึ้นเท่าไหร่ก็ให้มันขึ้นไปเถอะไม่ต้องไปวิตกอกกับเพื่อนหรอกอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ครับครับแล้วก็เออจ้ะเราว่าจะถามอาจารย์พูดก่อนแล้วไม่ต้องถามนี่บอกนี่เลิกไปได้ที่7เดือนนี่โอ้โหรู้แล้วครับ
น่าจะเป็นอะไรมันต้องเป็นแล้วอืมอืมพี่เลิกใหม่นะคนไอ้ยาไอ้เนี่ยไอ้ฆ่าเชื้อเป็นอะไรแม่ไม่เข้าใจกับมันวะไปที่ไรก็กินไอ้ยาฆ่าเชื้อเบื่อจะถ่ายไอ้สีมันมีสีดำกับสีแดงคนละแทบไปแล้วจะเป็นแคปซูลอ่ะไปไอ้ยาไอ้อะไรที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฆ่าเชื้อเนี่ยไปที่กลางมันก็กินฆ่าเชื้อแล้วมันติดเชื้ออะไรที่ไหนหว่ามีตรงที่มันกินเนี่ยไอ้ยาก็กินนะกินมั้งไม่กินมั้งยังไม่ได้ถามว่าหรือไม่จริงเนี่ยถ้ามันรู้จริงมันต้องไอ้วิจัยจริงอ่ะถูกยังบอกว่าเองไม่วิจัยว่าเออเนี่ยพอเรามาฟังอาจารย์ด้วยแล้วว่าเราก็มาคิดว่าเออมันให้เรากินยาฆ่าเชื้อเราก็ยากจะรู้มันเชื้ออะไรวะแล้วติดเชื้ออะไรมันต้องกินเหนือแหละตลอดเวลาเลยแล้วก็ละลายริมเลือดไปหาเข้าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละจับแบบน้ำอาจารย์เป็นเยอะๆเลือดตายนี่เลือดถึงใส่นะเวลาถึงหมอจะเอาเลือดจะนะเขาว่ายังไงไปเจาะจำไอ้จำหมู่บ้านเขาเรียกอะไรนะเอาสมอแล้วเขาก็เฮ้ยพี่ทิพย์ทำไมเลือดพี่ทิพย์เป็นหมู่บ้านทำไมเลือดพี่ทิพย์ถึงใส่อาจารย์ก็บอกถึงอาจารย์เลือดจะใส่แล้วก็อ๋อเลยมีข้อดีบอกมีข้อดีอาจารย์น้องเป็นยาวนี่ก่อนไปหาหมอมีเงินของไม่เชื่อเรานะนี่เราไม่ได้ไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปคุยกับใครเลยก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ครับใช่เฮ้ยนี่มันนี่นะเก่งหมดเออเก่งมากอ่ะพี่หลวงยอมเลยเสร็จยังอ่ะไปกินข้าวไปดีเออดีครับดีลูกพี่ผมไม่มาเหรอเขางอนเรื่องอะไรอ่ะพาไปโรงพักก็เดี๋ยววันสุดวันอื่นก็ได้ที่ล้างรถไงวันจันทร์มันจบมือแล้วอืมแฟนเขาบอกเขาไม่อยากให้ไปแหละอืมครับครับก็เลยอยู่กับบ้านเลยอยู่บ้านเลยอ๋อโอ้โหเดี๋ยวคงมาแหละเออโอเคดีดีจะได้หาวิธีการแก้เรื่องงอนมันมีอาการอยู่คือตอนปลายอ่ะแบ่งเป็น4เซกชั่นอ่ะ4ช่วงวัยทารกนี่คือช่วงเดือนออกจากครรภ์มารดาแต่ต้องนับในครรภ์ด้วยนะอยู่กับแม่มา9เดือนไม่เกิน12ใช่ไหมครับก็เป็นเดือนอยู่ดีมานับเอาเดือนหรือชุดที่2ตอนออกจากท้องแต่ไม่นับเดือนในท้องใช่ไหมนะนี่คือความหมายตามนัยยะของพจนานุกรมเลยป่ะบุตรคือคลอดแต่อะไรจากครรภ์มารดามันมีภาษามันอยู่แล้วก็มาขวบแล้วก็มาปีมาตัดตอนด้วยภาษา4คำก็คือตอนปลายวัยทำงานวัยรุ่นวัยเด็กแรกเกิดก็คือทารกวัยตอนปลายเนี่ยมันคือผลพวงจากการเกิดที่มันเป็นผลพวงจากการเกิดที่มันสะสมหมักหมมเต็มที่แล้วมันก็เลยสำแดงอาการโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วพอมันไม่บริสุทธิ์เต็มที่มันจะเกินกว่า 60% 70 80จนถึงขั้นล็อก 100% คือไม่ตายคือแต่เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้อย่างเดียวคือหัวใจน
นี่พูดได้เรื่องธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะทีนี้ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ 98% มีอาการแทรกซ้อนของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือจำแนกตัวเองไม่ออกว่าตัวเองคืออะไรจำแนกแบบไม่ออกยังไม่ต้องรู้ว่าตัวเองคือใครด้วยนะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองคืออะไรก็คือเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นธรรมชาติไงจำแนกไม่ออกจนจะตายอยู่แล้วยังจำแนกไม่ได้เลยนั่นแหละคือไปด้วยความก็ไปต่อคือไปด้วยความไม่รู้ต่อพอไปด้วยความไม่รู้ต่อมันก็ไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ต่อไปอีกอะเห็นไหมนี่คือตอนปลายตอนไปแล้วไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันไปแล้วแต่ตอนยังไม่ยอมไปแล้วนอนอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าให้มีก็คืออย่าให้วิทยาศาสตร์ติดตัวติดเนื้อติดตัวติดตามตัวแล้วติดในขั้วหัวใจติดในสมองอย่าให้มีก็เช่นต้องไม่มีโรคครับโรคไม่มีโรคมันจึงไม่มีห่วงโซ่หายนะก็คือเคมีนะถ้ามีโรคปุ๊บจะมีห่วงเข้าห่วงโซ่หายนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีโรควิทยาศาสตร์ต้องมีโรคโรคเสร็จปุ๊บก็ต้องมีเคมีเคมีเสร็จปุ๊บก็ต้องผ่าตัดผ่าต่อบานปลายและสุดท้ายต้องมีตังค์เห็นไหมแล้วเป็นปลายยานใหญ่ด้วยนะไม่สามารถหาจุดจบเพราะมันเป็นอินฟินิตี้สุดท้ายไม่พ้นเรื่องเจ็บเรื่องปวดคือความทรมานของร่างกายนั่นคือตอนปลายนั่นคือตอนปลายที่ 100% และหรือถ้า 100% ก็คืออยู่กับที่แล้วกันมันเคลื่อนที่ไม่ได้อ่ะนอนติดเตียงอ่ะไม่ง่ายฟังให้เข้าใจนะอย่าตกใจฟังให้เข้าใจเอาล่ะมาดูก่อนวัยตอนปลายวัยก่อนวัยตอนปลายมีโอกาสที่จะไม่เป็นแบบตอนปลายเพราะมันยังไม่ถึงตอนปลายก็คือวัยทำงานวัยทำงานนะกรอบความคิดส่วนใหญ่ถ้าคิดแทนนะก็คือเรื่องความมั่นคงให้เกิดความมั่งคั่งก็คือเงินไงเห็นไหมทีนี้วิธีการอย่างใดล่ะที่จะใช้เวลาจาก7วันน่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ลดเหลือจำนวนน้อยวันระยะเวลาในการทำงาน8ชั่วโมงแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออิสระกับไม่อิสระอิสระก็คือฟรีแลนซ์ไม่อิสระก็คือตามระบบ8ชั่วโมงใช่ไหมมันมีคนที่ไม่ต้องทำงาน7วันไม่ต้องทำงานทั้งวัน8ชั่วโมงมีก็จะแบ่งให้2ประเภทเอาเป็นว่ารวมความทั้ง2ประเภทโดยส่วนใหญ่ 98% ก็คือเรื่องของสถานภาพที่เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งยังไม่ต้องพูดถึงรวยคนไม่ได้ต้องการรวยเสมอไปทั้งหมดแค่ต้องการให้มันปลอดภัยในการเงินไม่มีความเสี่ยงทางการเงินทีนี้จะไปอิสระทางการเงินเห็นไหมคำนี้เป็นวาทกรรมที่คิดมากคือว่าอิสระทางการเงินทำอย่างไรให้สภาพการเงินคล่องได้ตลอดไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำยังไงให้มีเงินมาแล้วทำอย่างไรใช้เวลาน้อยที่สุดส่วนใหญ่ไปติดกับ8ชั่วโมงแล้วก็จำนวนวันก็คือต้องทำงาน6วันอีกวันเดียวไว้พักผ่อนนี่คือมนุษย์เงินเดือนสูตรใดล่ะชุดความคิดใดแพลตฟอร์มใดที่จะบี้ขยี้ให้เหลือน้อยชั่วโมงน้อยวันเชิญครับจะได้เงินเยอะหรือแม้แต่ได้เท่าเดิมก็ได้นะแต่ลดน้อยวันไงเพื่อที่จะทำงานที่2ได้มีงานจ็อบที่2ก็ยังไม่เกิดปัญหาของความเจ็บกับความปวดยังไม่ 100% เพราะว่าอะไรเพราะพลังงานบริสุทธิ์สัดส่วนของพลังงานบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดคือตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่บ่มเพาะนั่นเลยอ่ะ
เมล็ดพันธุ์นี้มีกว่าจะกลั่นออกมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์ 100% ตั้งแต่ออกมานั่นน่ะ100ได้มาแล้วครับทุกคนได้มา100บาททีนี้ไอ้ความว่า100บาทมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรเนี่ยความสมบูรณ์ของการเกิดด้วยเพราะว่าการเกิดแต่ละคนมีพิกลพิการซ้ำซ้อนนู่นนี่นั่นนั่นคือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดที่ห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้รู้ไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้หนักๆเข้าบังคับให้เกิดก็คือเด็กหลอดแก้วธรรมชาติของฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ไม่พร้อมที่จะให้มีการเกิดทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอะไรอ่ะต้องหาทางทำให้ได้แต่ฝ่ายจิตศาสตร์จะบอกว่าดีมากแล้วเพราะฝ่ายจิตศาสตร์จะบอกว่านั่นคือเป็นบุญมหาศาลที่พ่อกับแม่ไม่สามารถผลิตพลเมืองได้เพราะอะไรเพราะจิตศาสตร์บอกว่าการเกิดมันเป็นทุกขังไงเกิดมามันก็ต้องทุกขังจะพิกลพิการซ้ำซ้อนก็ต้องทุกขังไม่พิกลพิการซ้ำซ้อนก็ต้องทุกขังการสร้างให้ก่อให้เกิดการเกิดการสร้างก่อให้เกิดการเกิดทางจิตศาสตร์คือทุกขังทีนี้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าการไม่เกิดคือ1 2 3 4 5ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้ได้แต่ต้องจ่ายนะโอเคนะแล้วคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการเกิดในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มันจะอยู่มันจะเป็นแบบไหนคุณภาพของความเป็นธรรมชาติที่เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปคอนโทรลแล้วผลิตผลจากการเกิดของวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงคงไม่ต้องพูดกันนี่คือวัยทำงานสรุปวัยทำงานต้องหาวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้เงินมันได้เข้ามาเร็วสั้นเยอะไวนั่นคือจะไปตรงนั้นตัวที่เป็นทางเลือกหนึ่งก็คือลอตเตอรี่แต่ยังไม่มากเท่ากับคนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอยู่3ระดับชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างชั้นล่างจะมากหน่อยชั้นล่างมากหน่อยก็คือเล่นลอตเตอรี่ลอตหวยคนชนชั้นกลางก็มีหลักวิชาหลักคิดมากหน่อยแทนที่จะเล่นระดับล่างคือไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ตีความฝันไปขูดต้นไม้ใช่ไหมชนชั้นกลางไม่ขูดต้นไม้ไม่ตีความฝันเพราะว่าเกิดมากับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ก็ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์ตรรกะเหตุผลชุดความคิดของตะวันตกนะทีนี้ถามว่าข้างบนทำอะไรข้างบนก็ใช้คนชนชั้นกลางทำงานเอาไป5ล้าน10ล้านทำให้ได้อย่างนี้นะตามหลักที่ว่ามาอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บคนทำงานก็ยังไม่ป่วยอ่ะเขาเข้าใจว่าไม่ป่วยก็ถูกของเขาที่ไม่ป่วยเพราะเขาไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ครับมันยากไอ้น้องเอ๋ยตัดตอนทำไมถึงไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์เพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ถึงความรู้สึกภายในตัวเองความรู้สึกภายในเองที่จะมากระตุ้นได้เท่ากับการกระตุ้นภายนอกความรู้สึกของการกระตุ้นภายนอกมันกระตุ้นมาตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาครับตามจำนวนปีและช่วงวัยความเข้มข้นของพลังงานบริสุทธิ์อันสูงสุดออกมา 100% เพียวเสร็จปุ๊บบันทึกชิบหายเลยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างบันทึกหมดยิ่งมีการกระตุ้นมีความเข้มข้นของการกระตุ้นของภายนอกมากเท่ากับเช่นจับเด็กช่วงขวบ
ให้มันฟังเพลงในท้องอ่ะโหดร้ายๆอ่ะฟังแบบพวกล็อกๆอ่ะโหดหนักๆด่าทอจากแม่แม่ลองปากจัดบ่อยๆออกมาเสร็จปุ๊บก็จับมานั่งอยู่กับทีวีที่นั่งดูข่าวจากรรมไปนั่งดูการฆ่าไปนั่นแหละมันก็จะจำเอากับภายนอกเป็นตัวกระตุ้นซึมซับเนี่ยฮะไอตัวนี้แหละที่ธรรมชาติมันคุมไม่ได้มันคุมธรรมชาติไม่ได้แต่พูดนะตอนนี้นี่เป็นเรื่องของความเข้าใจไปแล้วนะความเข้าใจมันก็น่าที่จะสามารถป้องกันได้มันคุมธรรมชาติไม่ได้แต่ก็คิดว่านะพูดอย่างนี้มันคือความเข้าใจมันเลือกได้แล้วเลือกที่จะมีธรรมชาติแบบไหนแวดล้อมลูกเราลูกหลานเราใช่ไหมฮะป้องกันและหรือสนับสนุนส่งเสริมความเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติง่ายๆจำแนกวิทยาศาสตร์ออกจากธรรมชาติให้ได้ให้อยู่ในแวดล้อมความเป็นธรรมชาติแล้วกันลูกหลานนะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนก็จะยิ่งไม่แสดงอาการของอาการมาละหลังๆเราจะได้ยินคำว่าโรคไม่มีเชื้อไงนั่นคืออาการของการไม่แสดงอาการนี่เมื่อกี้วัยทำงานนะวัยทำงานก็ต้องการความมั่นคงเกิดความมั่นวัยรุ่นล่ะต้องการอะไรเออวัยรุ่นต้องการการยอมรับวัยรุ่นต้องมีไอดอลวัยรุ่นต้องเหงา 98% นะเหงางอนน้อยใจนี่คืออาการขาดความรักความอบอุ่นมีอะไรอีกเดี๋ยวนะเหงาวนในหัวครับย้ำคิดไปต่อไม่ได้ก็คือโรคอาการอกหักนั่นแหละต้องฟังเพลงเศร้าๆเพลงฟังให้ดีนะสำหรับผมนะวันนี้เพลงคือชุดความคิดที่ทำให้จุดๆๆเจริญมนุษย์สำหรับคนที่ไปต่อไม่ได้นะสำหรับคนที่ไปต่อก้าวข้ามได้ก็ไปได้ก็คือถ่วงความเจริญสำหรับคนที่ไปต่อไม่ได้เพราะมันทำให้วนในหัวเห็นไหมแค่วนในหัวจากเหตุการณ์จริงตามสถานการณ์จริงก็ยังไม่พอนะยังไปต่อไม่ได้ยังไปฟังเพลงซ้ำเพื่อสะท้อนความรู้สึกตัวของบันทึกในสมองอีกนี่คืออาการอาการขาดความรักความอบอุ่นก็คือโตมาตั้งแต่เป็นอยู่ในช่วงเดือนของในครรภ์น่ะก็ไม่ได้รับความรู้สึกของความรู้สึกที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้แหละไม่เคยคุยกันไม่เคยรูปคลำกันเรื่องของการคลำรูปคลำเป็นเรื่องของการสัมผัสที่เป็นพลังงานนะครับของพ่อกับแม่ขาดความรักความอบอุ่นเหงาอ่ะคืออะไรเหงาก็คืออยู่กับตัวเองไม่ได้เห็นปะเฮ้ยเหงาอ่ะแล้วทำไมต้องเหงาอ่ะเด็กบางคนใน 2% ของใน 98% คือไม่เหงานะไม่เหงาคือมันต้องทำอะไรทำไม่เขาอยู่ตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้เด็ก 2% มันต้องมีอะไรทำก็คือกิจกรรมไม่ให้เหงาไงเหงาก็คืออยู่กับตัวเองไม่ได้ปะล่ะทั้งหมดอย่าเชื่อนะถ้าชวนคิดเหงาคืออยู่ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะเห็นไหมพอเหงาเสร็จอยู่ตัวเองไม่ได้ต้องการยอมรับไอ้การยอมรับก็น่าจะเป็นโครงสร้างเดียวกับการขาดความรักความอุ่นคือการต้องการการยอมรับจากหมู่คณะจากสังคมจากเพื่อนก็คือต้องการที่จะแสดงออกให้เกิดการยอมรับพอเกิดการยอมรับไม่ได้และหรือไม่ยอมรับก็ต้องสร้างความเชื่อหรือความเชื่อนั้นหรือความต้องการนั้นไปอยู่กับใครรู้ไหมฮะไอดอลเนี่ยศิลปินดารานักร้องเพื่ออะไรตอบโจทย์ความฝันในใจตัวเองที่อยากเป็นเหมือนเขาตามเขาเป็นเหมือนเขาเพราะตามเขาเป็นเหมือนเขามันไม่ได้อยู่ในหลักวิชาแต่ดันได้ภาษาสำหรับเด็กที่ 2% เพราะมันตามจิตตามอยู่เพียงสิ่งเดียวดันได้ภาษาได้ท่าเต้น
ได้สำเนียงได้โทนเสียงแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าใช่ตัวเองเพราะมันเป็นฝันของเขาไม่ใช่ฝันของตัวเอาล่ะถึงแม้เป็นฝันของตัวอัตราส่วนของการได้มาซึ่งความฝันก็มีเพียงอยู่แค่ตำแหน่งเดียวก็คือที่หนึ่งไงจะไปแข่งที่ไหนจะเข้ามหาลัยไหนเอาเพียงแค่ 2% เองยังไม่ถึง 1% เลยเอ้ยยังไม่2% ยังไม่ถึง 100% น่ะ 98% อยู่ไหนของประเทศอ่ะใช่ไหมนี่คืออาการของการไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นอาการที่แสดงอาการของการเจ็บการปวดตัวนั้นน่ะมันคือเกินกว่าและเกินกว่า 70% 80% ไปแล้วสัดส่วนของพลังงานบริสุทธิ์ที่เยอะที่สุดคือ 100% ตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาและจะน้อยลงไปเรื่อยๆตามการบันทึกของช่วงวัยบันทึกมากบันทึกน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัวกระตุ้นจากภายนอกด่าทุกวันด่าเข้าไปไอ้ฟีฟ่าไอ้ลูกจอรอน่ะอ้าวด่าทุกวันไงให้มันเก็บกดตีมันทุกวันด่ามันทุกวันตีมันทุกวันเท่านั้นแหละไอ้ฝ้าโตมาทีมึงเอ้ยเวลาแสดงออกถือไม้รู้ไม่ทำอะไรไปกดคนข้างนอกครับไปด่าข้างนอกเสียงดังคนข้างนอกอีกอันนึงอาการริษยาอิจฉาเนี่ยก็ได้ก็เกิดช่วงวัยเข้มข้นที่สุดคือวัยเด็กถ้ามีลูก2เลี้ยงคนนี้รักคนนี้อีกคนนึงไม่ได้เท่าเรียบร้อยไม่รู้แหละมันต้องมีเหตุการณ์พาธรรมชาติมันพาไปนั่นแหละคือตัวกระตุ้นจากภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดการบันทึกในชนิดที่ว่าเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์บางเบากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ากระตุ้นแล้วไม่บันทึกเลยก็คือไม่มีความเข้มข้นของการมันของการกระตุ้นให้เกิดการบันทึกเพราะฉะนั้นภายนอกทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องการบันทึกทั้งสิ้นเห็นไหมมาหมดแล้วนะเอาล่ะก็มาไล่มาถึงช่วงวัยรุ่นต้องการการยอมรับแล้วมีการยอมรับพลังเยอะเพราะพลังงานบริสุทธิ์เยอะช่วงนี้หัวเรียวหัวต่อมากว่าจะไปฝั่งไหนจะไปคุกไปตารางไปเรียนต่อไปทำอะไรได้มากเลยช่วงวัยรุ่นเห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องหัวเรียวหัวต่อแล้วก็มาวัยเด็กนี่คือตัวโหยมาละเขาเรียกระเบิดลิงระเบิดส้วมใช่ไหมยิ่งวัยทารกยิ่งเข้าไปแล้วใหญ่เลยอ่ะใช่ไหมฮะถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์ได้มาเท่ากันหมด 100% เท่ากันหมดพลังงานบริสุทธิ์เป็นอนันต์มันไม่มีหมดไม่มีสิ้นสุดค่าคงที่ได้แล้วได้เลยด้วยได้แล้วหายด้วยได้แล้วหายเพราะการได้นั้นเป็นได้จากการที่พลังงานบริสุทธิ์แผ่ฉับพลันรังสีแบบเรดิเอทคุณได้ละอองของมันแล้วทำยังให้มันยังอยู่รับอากาศย้อนรอยมันทำยังไงที่จะให้ได้มันต้องรับอากาศย้อนรอยมันเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศคือจะทำให้ได้อย่างไรต้องย้อนรอยทางนั้นคือมาอย่างไรต้องกลับย้อนรอยกลับไปมาจากไหนมาจากบ้านกลับไปบ้านไงมาอย่างไรวันนี้นั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถแม่มาก็นั่งรถแม่ไปถ้าไม่นั่งรถแม่ไปคือไม่ต้องเกาะเกี่ยวครูบาอาจารย์ไม่ต้องเกาะเกี่ยวคือไม่ต้องเชื่อแม่เข้าใจไหมไม่เชื่อแม่มันมีเดินรถเมล์มอเตอร์ไซค์คนพาไปเลือกเอาเห็นไหมเลือกเอาไม่จำเป็นจะต้องรอแม่กลับตอนนี้ก็ได้หายตัวได้ไงเห็นไหมฮะอะไรก็ได้ที่เราทำได้ให้กลับได้กลับให้มันได้กันแล้วกันนะเอาตัวกลับไปให้ได้นั่นแหละครับคือถึงจะได้เชื้อแห่งหรือไปรู้ทางเส้นทางของพลังงานบริสุทธิ์ก็ต้องย้อนกลับทางเดิมไม่ใช่ไปไหนต่อไอ้วิทยาศาสตร์มันไปต่อมันไม่ยอมกลับมาลอยเดิมก็คือมันไปนอกตัวมันไม่ได้ไปในตัวไงมันต้องหายเข้าไปในตัวมันก็ต้องถอยหลังไปตั้งแต่ช่วงปีเดือนขวบแล้วก็เดือนนี่มันต้องย้อนรอยต้องไปเป็นทารกให้ได้ต้องคิดแบบเด็กให้ได้คิดแบบวัยรุ่นให้ไ
คิดแบบวัยทำงานให้ได้คิดใบคนตอนปลายให้ได้ยิ่งเรายังไม่ปลายโอ้โหเวลาเราแม่งเหลือเฟือเลยเพราะอะไรเรายังไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั่นไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำเราสามารถตัดทอนอะไรได้เยอะมากเช่นทุกวันนี้มาโฟกัส4คำยึดหลักของมนุษย์พันธุ์พิเศษเพราะหลักของตำราครูบาตำราก็คือคัมภีร์คัมภีร์ดันเขียนออกมาจากบุคคลที่มีความสามารถพิเศษก็คือมนุษย์พันธุ์พิเศษตำราจึงต้องถูกอ่านจากหรือถูกขยายความจากหรือถูกสอนจากคนที่เขียนตำราใช่ไหมมนุษย์ดาวดวงเดียวกันของคนที่เขียนตำราก็คือต้องเป็นมนุษย์กลุ่มพันธุ์เดียวกันอ่านให้เราฟังถ้าไม่ใช่เจ้าของตำราต่ำสุดคุณก็ต้องไปหาพระอรหันต์มาตำราให้เราอ่ะเราฟังเมื่อพึ่งตำราไม่ได้มันก็ต้องพึ่งตัวเองครับพึ่งตัวเองก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ซะก็เรียนแบบพระศาสดาไปเลยพระศาสดาไม่มีครูบาอาจารย์นะเออแต่ละพระศาสนาด้วยไม่ได้มีใครมาสอนนะเขาสื่อสารธรรมชาติได้หมดเลยก็ต้องไปก๊อปปี้มาก๊อปปี้อะไรดีอ่ะก๊อปปี้โครงสร้างคือจะต้องไม่มีครูบาอาจารย์แล้วโครงสร้างใดที่ง่ายที่สุดก็คือโครงสร้างอย่าเชื่อเพราะไม่ให้เชื่อก็คือตั้งแต่ลืมตามาตั้งแต่ตื่นนอนมารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนรู้สึกตัวก่อนนั่นแหละคือตัวเราลืมตามาปุ๊บไม่ใช่แล้วครับต้องแบ่งแล้วตัวเราเหมือนกันแต่ต้องแบ่งแล้วแบ่งไว้ขาหนึ่งใหญ่ๆเลยว่ามันคือภายนอกครับเรียกว่าสภาพเป็นความเป็นธรรมชาติที่มองด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ริมรสด้วยปากได้ลิ้นได้กลิ่นจากจมูกได้สัมผัสผ่านผิวกายเห็นไหม5ตัวนี้คือตัวเดียวกันทวารบาลประตูใจนั่นเองเพราะ5ตัวมันไปรวมที่ใจลุงหงอกบอกว่าความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิด5ตัวคือความรู้สึกครับมีสถานภาพเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากหัวใจในกล้ามเนื้อมีไฟฟ้าสถิตที่เป็นโรงงานอยู่นู่นอ่ะโคตรยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะแก้อาการเหงาไอดอลงอนน้อยใจงอนเนี่ยตัวร้ายนะงอนนี่ทำให้ฆ่าตัวตายได้นะงอนอ่ะเคยปะล่ะถ้าไม่เคยด้วยตัวเองก็ต้องได้ยินข่าวงอนพ่องอนเมียงอนผัวงอนลูกแล้วผูกคอตายไม่ให้เล่นเกมผูกคอตายงอนนะเออทำไมมันมีพลานุภาพคืออาการที่ไม่สำแดงอาการไงงอนน่ะแล้วไวด้วยใช่ไหมครับถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ความรู้สึกช้าก็คือไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่มันผิดปกติตั้งแต่มันก่อตัวตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมฮะก่อตัวพร้อมๆกับวินาทีเดียวกับที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์มา 100% นั่นแหละง่ายๆเลยพอเกิดปุ๊บล็อกเลยครับได้มา100ได้มา100ใช่ไหมลดทันทีเหลือ 99 เลยพลังงานบริสุทธิ์100ใช่ไหมพอเกิดปุ๊บเหลือ99นั่นแหละพลังงานไม่บริสุทธิ์ 1% แทนที่ทันทีถ้าบริสุทธิ์เหลือ98ไม่บริสุทธิ์เพิ่มเป็น2% ไม่บริสุทธิ์มาเนี่ยขาวเลยขาวโป๊ะเลยนะขาว 100% พอวินาทีที่2ถัดไปเหลือ98ซะแล้วจากความขาวนั่นน่ะวินาทีที่2ไอ้น้องรักความไม่บริสุทธิ์แทนที่ทันทีก็คือความดำแทนที่ทันทีครับแล้วความดำแทนที่เร็วมากเพราะว่าตัวกระตุ้นของธรรมชาติแรงมากเพราะยุคนี้มันเป็นยุควิทยาศาสตร์
เมื่อใดก็ตามที่มียุทธศาสตร์คูณ2ครับคูณ3คูณ4เพราะตอนนี้มีตั้งแต่คูณ1คืออะไรคูณ1คือธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเองก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันนั่นคือคูณ1ถามว่าทำไมคูณ1เพราะอะไรถ้ามีแค่ธรรมชาติเจ้าใช้สถานะพุทธเจ้าพูดคำเดียวผ่านธรรมชาติบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เลยครับนั่นคือเท่ากับ1ครับคือหมายความว่าความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์แบบเพียวๆเลยนะความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์แบบเพียวๆแทบจะไม่มีผลต่อการปิดกั้นการบรรลุธรรมของผู้ตามเลยเพราะผู้นำเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วครับลุงออกบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาพุทธเจ้านะคือหมายความว่าธรรมชาติไม่บริสุทธิ์นั่นแหละถูกแล้วที่ไม่บริสุทธิ์แต่ทำไมมันง่ายเพราะดันมีความบริสุทธิ์มาบังเกิดก็คือพุทธเจ้านั่นเองพุทธเจ้าถึงพูดแค่คำเดียวพลังงานไม่บริสุทธิ์กระเด็นกระดอนเลยครับกระจายครับแตกเลยครับแตกตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นของเสียที่ไหนเปลี่ยนจากความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความบริสุทธิ์ทันทีบรรลุธรรมปากเลยครับโป้เลยครับเต้เลยครับป้าวนั่นแหละคือความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์แบบคูณ1คูณ2คือชีวภาพนิวเคลียร์คลื่นคูณ4แล้วตอนนี้คูณ4นี่แนวตั้งนะยังไม่รวมแนวราบแนวราบก็มาผลพวงจากแนวตั้งอยู่แล้วล่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นผลพวงจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ที่ลุงออบอกว่าเป็นอะไรเป็นปฏิปักษ์เป็นหายนะเป็นโทษต่อธรรมชาติมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติทั้งคนและสัตว์ทั้งพืชและวัตถุดินน้ำลมไฟหมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับใครล่ะจะรู้จิตศาสตร์รู้ LPE รู้มนุษย์พันพิเศษรู้มนุษย์พันพิเศษรู้ครับมนุษย์อรหันต์รู้โสดาบันได้แค่กลิ่นกสิทาได้เห็นอ่ะอนาคาได้เลียอรหันต์ได้กลืนกินได้อมทั้งปากและกลืนลงท้องหมดเลยอรหันต์น่ะโอเคไหมชัดเจนเนาะมันก็จะไล่ไปทีละสเต็ปกระบวนการนี้เรียกว่า31ภพภูมิจากนามมาเป็นรูปรูปกลับไปเป็นนามกลับไปกลับมาความมาเป็นตัวเราที่เป็นรูปก็คือมาเป็นเราที่เป็นคุณที่ยืนฟังผมคุณรู้แล้วปุ๊บคุณก็หยุดแล้วทีเนี้ยเพราะคุณเข้าใจคุณจะไม่ไปต่อเพราะการที่คุณอยู่ที่นี่ได้คุณเป็นอาสาสมัครที่นี่ได้คือการที่คุณเข้าใจมันเบื้องต้นโดยอะไรดีโดยยีนโดยภายในอ่ะมันไม่ใช่แค่ภายนอกแล้วจะมาเยอะแยะเพราะเด็กโดยทั่วไปวัยรุ่นโดยทั่วไปไม่ทำอันนี้เข้าใจปะมันไม่ต้องมีมันถึงบอกว่าเขาบอกว่าเด็กตัวขนาดเท่านี้แต่ทำไมความเป็นช่วงวัยของเขาไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ปิดกั้นขีดจำกัดหรือศักยภาพทัศนคติวิธีคิดหรือการกระทำที่เขาทำเช่นเด็กอายุ11ขวบพูดได้11ภาษาได้ดูข่าวป่ะ11ขวบบินโดรนเก่งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะและมันมีอื่นๆอีกตั้งเยอะที่เราไม่รู้แต่เรารู้เพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตเราถึงรู้นี่ไงแสดงว่าบันทึกที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงวัยเด็กอยากจะเป็นอะไรอยากทำอะไรครับว่าบอลทูบีจึงหายไปพรสวรรค์พรแสวงจึงหายไปคือสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างบนแผ่นดินของบุคคลที่มีพลังงานบริสุทธิ์เพราะมีแต่พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะกระตุ้นการแตกตัวของปัญญาภายในได้อย่างมีเสถียรภาพสถิตและก็เสถียรด้วยแต่ถ้าก่อนการเกิดผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์นั้นก็คือต้องใช้อาศัยพรสวรรค์พรแสวงและคำว่าบอลเรียกง่ายว่าณวันนี้คือบอลทูบีมามีแล้วนำมาใช้แล้วพรสวรรค์พรแสวงสุดทางของมันแล้วก็ได้บอลคือข้อจำกัดของคนที่ไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะอันนี้มันบอลมาเราจะไปสู้อะไรมันได้อ่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ต้องทำนะเดเราอ่ะนึกออกไหมมันมีตำแหน่งเดียวอ่ะตำแหน่งเดียวปุ๊บคนอื่นก็เป็นที่สองแล้วทีเนี้ย
มันก็บั่นทอนความรู้สึกของคนที่จะเป็นตำแหน่งที่สองแล้วดิมันมีตำแหน่งไงเพราะฉะนั้นมาณวันนี้แผ่นดินนี้มีพลังงานบริสุทธิ์ถือครองเมื่อมีพลังงานบริสุทธิ์ถือครองหรือมีมนุษย์พันธุ์พิเศษถือครองจึงสามารถกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในความไม่บริสุทธิ์ของทุกคนได้ให้เกิดการกระเพื่อมในแต่ละช่วงวัยทีนี้ไอ้ที่เราทำอยู่มันคือตอนปลายเจ็บปวดมาแล้วเพราะฉะนั้นการกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องกระตุ้นก่อนการเกิดความไม่บริสุทธิ์ไงครับน้องใจเห็นไหมต้องกระตุ้นก่อนการเกิดไม่บริสุทธิ์ถึงจะคุมเขาเรียกคุมความไม่บริสุทธิ์ได้หรือขับเคลื่อนความไม่บริสุทธิ์ได้คุมคือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสภาพของความไม่บริสุทธิ์ซะทั้งแก้ไขควบคุมแก้ไขปุ๊บก็ให้มันบริสุทธิ์ก็เกิดการป้องกันแล้วทีนี้เห็นไหมควบคุมให้มันเจ็บมันปวดละพอลดเจ็บลดปวดลดบวมลดอาการที่มันสำแดงอาการก็จะเหลือความรู้สึกปกติก็ไปปรับเปลี่ยนความรู้สึกปกติหรือนอร์มอลนั่นแหละนอร์มอลนั่นคือไม่บริสุทธิ์ยากไอ้น้องดีมากที่ทำหน้างงนอร์มอลก็คือผมบอกคุณแล้วไงว่าระหว่างคุณตื่นมาคุณลืมตาหรือคุณรู้สึกตัวลืมตานั่นแหละนอร์มอลครับคือไม่บริสุทธิ์ครับก็การเกิดมันไม่บริสุทธิ์ไงการมีเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยหินก็ไม่บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์ทันทีเข้ากฎเลยไม่บริสุทธิ์คือมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่คิดแค่นี้อย่าความรู้สึกเข้าไปใส่นะอย่าความรู้สึกเข้าไปใส่ให้มันเป็นเพียงแค่เหมือนตดมันต้องเหม็นอย่างเดียวอ่ะอย่าความรู้สึกรังเกียจเข้าไปใส่เห็นไหมของแข็งเมื่อของแข็งมีอะไรมาชนก็ต้องแตกถ้าไม่แตกเราก็หัวแตกเนี่ยคือนิยามมันอย่าความรู้สึกเข้าไปใจถ้าหัวทิ่มหัวตำหัวแตกก็คือเจ็บกับปวดนะอย่าความรู้สึกเข้าไปใส่เอาแค่เลือดไหลนั่นแหละคือมันต้องแตกเห็นนะเพราะฉะนั้นความไม่บริสุทธิ์จึงนับเป็นหายนะแห่งมวลมนุษยชาติครับที่อยู่ในตัวตนนั่นแหละทีนี้จะแก้ลำเขาต้องเอาความไม่บริสุทธิ์นั้นนะแปลสภาพเป็นบริสุทธิ์ให้ได้จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยบุคคลที่มีพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นแบบเป็นตัวถ่ายทอดถ่ายเทเป็นตัวกระตุ้นไงเห็นไหมฮะเพราะว่าเราก็ได้รับการกระตุ้นจากความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็พาตัวเราไปให้ได้รับการกระตุ้นความรู้สึกที่บริสุทธิ์อยู่ภายในตัวเรานั่นแหละให้มันทำงานพอมันทำงานเท่านั้นแหละเราก็คือตัวชี้วัดความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกและหรือความรู้สึกใดๆทั่วไปความรู้สึกใดๆทั่วไปก็คือนอร์มอลที่ลืมตานั่นแหละความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกก็คือความรู้สึกภายในเช่นฝันเคยฝันไหมคอนโทรลได้ไหมไม่ได้ไหมฮะฝันนิมิตสมาธิคอนโทรลไม่ได้เลยแต่เป็นความรู้สึกภายในล้วนๆครับความรู้สึกภายในล้วนๆทีนี้ไอ้ตอนนั้นก็คือเป็นเพียงแค่ภาษาเอาความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกใดเล่าหรือการนำพาตัวเองให้สู่ความรู้สึกใดเล่าก็อะไรอ่ะจะเป็นจริงได้หรือสัมผัสได้ง่ายที่สุดมากกว่าฝันนิมิตเพราะว่าฝันนิมิตนะมาที่คอนโทรลไม่ได้โอเคนะไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันไกลตัวเกินไปเอาความรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกครับที่คอนโทรลได้ด้วยลืมตามาเราคอนโทรลธรรมชาติไม่ได้เราคอนโทรลการกระตุ้นไม่ได้ชัดเจนเนาะเราเป็นไปตามธรรมชาติเราเป็นไปตามสิ่งเร้าที่มันเร้าเราแล้วมันก็บันทึกในสมองเราแล้วก็เป็นตัวเราทั้งชอบและไม่ชอบเสร็จปุ๊บเราก็เอาธรรมชาติของการกระตุ้นของธรรมชาตินั่นแหละมาล้อเอามาก๊อปปี้
แต่เอามากระตุ้นภายในตัวเราให้เราเกิดความรู้สึกและไล่ตามความรู้สึกของภายในคืออะไรรู้ไหมครับคือการกอดหมอนครับกอดหมอนเพื่อให้ได้ยินเสียงของหัวใจที่เป็นจริงของภายในมันกระตุ้นเราตุบตับตุบตับตุบตับโอเคนะนี่แหละคือของจริงของตัวเราและนี่คือตัวเราไอ้ตัวภายนอกจริงตามธรรมชาติเนี่ยจริงตามการมองเห็นเนี่ยคุณก็บอกว่าจริงซะแล้วฝ่ายจิตศาสตร์บอกว่าที่มองเห็นอยู่มันไม่มีอ่ะอ้าวคุณมีคุณบอกว่ามีเราบอกว่ามีกันจิตศาสตร์บอกไม่มีนี่ก็ยากพออยู่แล้วอ่ะจะบ้าตายจิตศาสตร์บอกว่าไอ้ที่ไม่มีเนี่ยที่ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นก็มีสุดท้ายไอ้ที่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่ามีสุดท้ายก็ไม่มีอีกเอ้าหนักเข้าไปอีกเห็นเห็นบอกว่าไม่มีไอ้ไม่เห็นนั่นบอกว่ามีคุณจะแยกยังไงอ่ะคุณจะแยกได้หรือคุณจะรู้ได้ตอนไหนรู้ไหมฮะไอ้พัดลมมันพัดมาโดนผิวกายคุณอ่ะคุณถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่เห็นอ่ะคือมันมีคืออะไรคืออะไรอากาศครับเห็นไหมครับก็เราไม่รู้สึกถึงความรู้สึกว่ามันมีอากาศเหมือนปลาไม่รู้น้ำนกไม่รู้ฟ้ามนุษย์ไม่รู้อากาศปลาไม่รู้น้ำปลาจะรู้น้ำได้ก็ต่อเมื่อมันไปไหนขึ้นบกเห็นไหมครับนั่นแหละนกไม่รู้อากาศนกไม่รู้ฟ้ามันจะไปไหนได้บินไม่ได้เหรอมันต้องบินไม่ได้มันถึงจะรู้ดินดินเพื่อรู้ว่ามันตัดอากาศตัดฟ้าลงดินไงเออใช่มันต้องลงดินมันต้องมาเกาะมันถึงจะรู้ความแตกต่างระหว่างฟ้ากับดินเพราะงั้นถ้ามันอยู่บนฟ้าอย่างเดียวหรือมันขาวอย่างเดียวไม่มีดำมาตัดก็ไม่รู้ว่าเนี่ยว่าขาวนึกออกยังเหมือนกันครับคุณอาถึงมาครับเอาเลยครับคุณอาลงทะเบียนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการกระตุ้นล้อธรรมชาติแต่กระตุ้นภายในตัวเพื่อให้เกิดความรู้สึกภายในแล้วเราจะได้ตามความรู้สึกของภายในนั่นแหละไปก็คือตามความรู้สึกของการเต้นของหัวใจไปจากการกอดหมอนคว่ำตัวแล้วกอดให้มันคอนโทรลไปอะไรให้มันมันคำว่ามันคืออะไรคือจังหวะของหัวใจนั่นแหละแล้วมันจริงด้วยก็เหมือนกับการที่เราลืมตาแล้วเราเห็นเนี่ยว่าจริงนี่ไงเราก็ไปเจอของจริงที่เป็นตัวภายในคือหัวใจเต้นอันที่สองคือการสร้างแบบจำลองสถานการณ์แบบซิมูเลเตอร์เลยแล้วแม่งโคตรดีเลยขออนุญาตใช้คำว่าแม่งคืองับอากาศทำไมงับอากาศจึงเป็นปัจจัยหลักเพราะถ้าเกิดคุณเคยงับคุณจะรู้จังหวะของการงับตั้งแต่อัดจนถึงระเบิดมีความรู้สึกคลิปหายเลยกับเพื่อนเป็นเวฟเลยครับเพราะอะไรคนไม่เคยทำตั้งแต่งับตั้งแต่พอดูดเสร็จปุ๊บแล้วอัดนะจะทรมานชิบหายเลยตอนอัดมันจะเริ่มทรมานก่อนเพราะคนไม่เคยมันจะทรมานเมื่อผ่านช่วงทรมานมันจะเป็นช่วงของเรดิเอชันฉับพลันคือการสั่นสะเทือนน่ะเป็นเวฟอ่ะคือได้เรื่องของวูบวาบก่อนใครจะได้วูบวาบก็วูบวาบก่อนเพราะว่าอะไรก่อนที่มันจะร้อนน่ะมันต้องมีตั้ง1องศาใช่มั้ย2องศา3องศาจนถึง100องศาวูบวาบก่อนรู้สึกวูบวาบก่อนก็คือรู้สึกตั้งแต่1องศาก่อนไงเพราะมันวูบก่อนวาบชาบังจนไปถึงความร้อนที่อยู่ในตัววิ่งพลาดเลยทีนี้แตกตัวเลยครับเป็นฟิชชั่นเลยเห็นไหมอัดอากาศอัดเดี๋ยวนะอัดจนมันแตกปังนั่นอยู่ที่คนอัดครับอยู่ที่คนอัดคุณอาคุณอาเคยอัดบ้างหรือยังเป็นหลายสองเดือนแล้วสุดยอดของอาอ่านได้นานกี่นาทีไม่ได้จ่ายเพราะหายใจไม่ออกครับอัดเลยใช่ไหมอ๋อระเบิดเลยโอเคนั่นแหละตัวแล้วมันขึ้นอยู่กับคนนั้นเอาคนคนนั้นแหละสบายตัวแต่คนที่ยังเบบีในด้านของความรู้สึกอยู่จะยังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่ลึกไปกว่า
โล่งกับแน่นก็ยากที่จะให้รู้สึกได้แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องทำโล่งกับแน่นนั่นแหละเป็นทุนไว้เพราะว่าเวลาอัดอากาศแล้วเนี่ยมันจะได้โล่งกับแน่นจริงๆคือถ้าแน่นก็แสดงว่านั่นแหละคืออนาคตของสุขภาพคุณนั่นหมายความสุขภาพคุณไม่ดีแล้วแต่ถ้าโล่งนั่นแหละสุขภาพคุณโคตรดีเลยทำไปเรื่อยๆ3วัน4วันมันจะปรับตัวเข้าไปอีกจะปวดหัวตัวร้อนนู่นนี่อย่าไปสนใจจะขี้แตกอย่าสนใจเพราะพลังงานบริสุทธิ์มีศักยภาพเป็นอนันต์อินฟินิตี้และสูงสุดเอเลเทนเมนต์สุดถึงขนาดทำให้พุทธเจ้าบรรลุธรรมได้อ่ะอ้าวพลังงานบริสุทธิ์อ่ะทำให้เราหันเกิดได้อ่ะปากของพลังงานบริสุทธิ์พูดปังเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมแล้วเราภาษาอะไรเราแค่ไปอัดอากาศเราไปอัดอากาศเพื่อได้พลังงานบริสุทธิ์มันจะเกิดการวายเบรชั่นอย่างรุนแรงในร่างกายไงมันโหพลังมหาศาลน่ะเมื่อเกิดพลังมหาศาลได้โล่งกับแน่นก็สะสมโล่งกับแน่นจะเป็นเดินเป็นปีเป็นวันทำไปเพราะมันต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะคุณสะสมมาเท่าไหร่ล่ะคนบางคนไม่ต้องทำนานไปเลยก็คือมันสะสมมาน้อยไงเพราะมันไม่ผ่านกระบวนการของวิทยาศาสตร์ไหนจะพ่อแม่กะต้องนับรวมทั้งฝงสาวดานน่ะสปีชีคุณน่ะนั่นแหละคือเท่ากับตัวคุณในวันนี้หมดไหมยังเวลาอัดอากาศปากเราเดินไปเราดึงได้ไม่เหมือนต้องหมุนเฉยได้หมดครับแต่ท่าที่ดีที่สุดคือท่านอนเซฟสุดก็คือคืนที่เป็นคาร์โบไอ้นั่นมันข่าวว่าครับคาร์โบไฮเดรตนั่นน่ะตอนแรกผมจะทำจะคือเอ้ยมันไม่ดีเว้ยต้นไม้ปล่อยให้เราตอนนี้นั่นเขาว่าเราตอนเย็นนั่นเขาว่าไอ้ที่เขาว่านั่นแหละทำให้เราอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้ไงครับฟังให้ดีคำว่าเขาว่าทำให้เรามายืนอยู่นี้ได้ไงก็แสดงว่าที่เขาว่ามันช่วยเราไม่ได้ไงก็แสดงว่าที่เขาว่ามันช่วยเราไม่ได้แล้วมันจะจริงหรือมันจะเท็จอะทีเนี้ยก็ไม่ต้องมาไงถ้ามันดีอยู่แล้วของเขาว่าจะมาเจอกันได้ยังไงอ่ะจบปะก็แสดงว่ามันเทปอะโอเคนะคำพวกนี้ก็เป็นคำที่เป็นวาทกรรมที่เป็นคำไว้หลอกเด็กบาปบุญคุณโทษวาสนาเลื่อมใสเชื่อศรัทธามาหมดอะเป็นความเชื่อทั้งสิ้นนี่คือภาษาของยุคเพียรเป็นตัวที่เนี่ยพูดในวัดอีกเดี๋ยวซวยอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ไว้ทำงานเขาถึงไม่ชอบเสียงระฆังไงเขาไม่สนเขาไม่รู้จักเพราะเขาไม่ได้โตมาว่าไม่ทำแบบคุณใส่เลยไม่เลยครับโอเคป่ะนั่นแหละความคุ้นชินเคยชินก็คือความไม่บริสุทธิ์มันเต็มกระบาลกระบาลสเปียนอะกระบาลคือหัวเนาะสเปียนคือกำแพงป่ะกระบาลสเปียนนะโอเคไหมไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วถ้าเราได้คือเราได้ยินเสียงระฆังเนี่ยเราฟังปกติและถ้าคนที่ได้ยินเสียงระฆังแล้วเขาฟังแล้วเขาลำคาญอันไหนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ครับเพราะว่านับตั้งแต่ว่าการเกิดคือความไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับระฆังระฆังจะมีหรือไม่มีระฆังก็ธรรมชาติก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วครับเราพูดถึงการเกิดครับการเกิดตัวแรกครับการเกิดตัวแรกยังไม่มีต้นไม้ยังไม่มีตัวเรายังไม่มีหินไม่มีทรายการเกิดนู่นสรรพสิ่งนู่นเลยครับเกิดตั้งแต่นู่นอนุธาตุตัวแรกนู่นกว่าจะมาเป็นเราอ่ะนู่นไม่ใช่พูดตรงนี้ไม่ใช่จากคุณแม่ไปกินข้าวดีกว่าเราก็เป็นอะไรไม่รู้ที่เป็นลมเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยหรอคะเห็นหลวงพี่ชัยไหมอยู่ไหนอ่ะเห็นหลวงพี่ชัยไหมว่าอยู่ไหนจะไปกราบเออฉันเกณฑ์ที่ไหนบ้างมั้งยอมทำไมต้องมาหลังวัดด้วยอ่ะทำไมมาข้างหน้าวัดอ่ะหนูที่เต็มเหยียดแน่ก็อยู่ไหนคุณพ่อกำลังเดินค่ะมาเดินที่ว่าไม่มาเงินไงโอ้มันอยู่บนหัวเราก็จะปรับที่หน้าอกด้วยฮะเสียงมาก่อนเลย
พร้อมอะไรพร้อมกันที่นมที่นมไปเต้นกันก็ได้พอลงมาแล้วให้ลุงเชิญผมหลวงพี่ผมเอาของมาโชว์นะของมาโชว์ดูบนหัวสิครับถ้ามันแดงจุดๆแสดงว่าบันทึกถูกต้องข้างหน้าอีกครับนี่การไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมหลักไม่พลาดเลยพูดอะไรกับใครยังไงที่ไหนนี่คือโดนหมดโดนหมดโดนหมดสวัสดีคุณครับคุณอาสวัสดีคุณอาสดนี่ไงใครอะไรเนี่ยประเด็นคุณหลวงพ่อชัยชุมพลครับอนุโมทนาสาธุผู้ที่เป็นต้นท่าต้นธรรมต้นบุญของชาวนครปฐมคณะ4สาธุขอให้เป็นจริงแต่ถ้าเป็นกันเองก็ออกอากาศไม่ได้นั่นคือที่เราเรียกกันบ่อยๆครับผมก็เอามาให้หลวงพี่ดูว่าใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแบบนั้นยาวๆด้วยตอนนี้สามารถต้องเอามาด้วยเหรอวันนี้ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เอามาใช่เอาชุดเล็กมาไม่จำเป็นคนเยอะไม่เยอะคนเอามาแล้วกันเนาะเอามาโชว์ศักยภาพใช่ไหมใช่วันนี้เอาตัวนี้มาเพราะตอนนี้ตัวนี้สามารถที่จะถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ได้โดยอิสระและสามารถที่จะถ่าย Facebook ได้และเสียงก็ดีด้วยทั้งที่มันอยู่บนหัวแต่เสียงก็สามารถเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงผมก็เลยจัด2เซตนี้มาธรรมดาผมวาง2เซตนี้ไว้ซื้อมาตั้งประมาณหลายเดือนแล้วแต่ก็วางไว้เฉยๆเพราะว่าการใช้งานอุปกรณ์ระดับท็อป10ของโลกเนี่ยคือยังโง่อยู่เมื่อคืนไปเสาะแสวงหาปรมาจารย์ใช่เมื่อคืนปรมาจารย์ไปเจอปรมาจารย์เสร็จปุ๊บคุยกับปรมาจารย์ไม่ถึง2ประโยคเขาพาเราทะลุปูโป่งเลยใช้อุปกรณ์ได้ยังโอ้โหมันเส้นผมบนภูเขาจริงหลวงพี่ไปฟังคลิปนะเมื่อวานไปเจอเขาคุยกับเขา2คำเขาบอกว่า2คำแล้วเราก็มันเป็นเส้นผมจริงเหมือนคนไม่มองเห็นข้างหลังอ่ะก็เลยคิดว่าพอคิดได้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาบอกให้กับท่านผู้อุปการะคุณทราบหรือท่านสปอนเซอร์ได้ทราบว่าท่านสปอนเซอร์ครับตอนนี้อุปกรณ์เราได้ใช้อย่างเจ๋งเป้งแล้วได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มอบมาจะภาพให้ได้อยู่ตรงนี้ผมเป็นผู้ประสานงานผู้ต่อบุญนั่นไงเขาบอกว่าเป็นต้นเนี่ยจะมีกิ่งก้านสาขาเห็นไหมฮะมีรากแก้วรากขวัญมีทั้งแบ็คมีทั้งบนมีทั้งล่างมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาต้นบุญที่นี้ก็คือมาจากครับหลวงพี่หลวงพี่มาจากศิษย์ตถาคตผู้สืบทอดศิษย์ของศิษย์ผู้สืบทอดพุทธศาสนาเป็นองค์ปฐมนุ่นปฐมมาบอกก็คือเจ้าชายสิทธัตถะฐานะพุทธเจ้าที่เราพูดถึงกันอยู่เราก็ไม่รู้พระองค์อยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ลุงออกบอกว่าเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างนั่นคือลุงออกบอกแต่ที่แน่ลุงออกเป็นสิทธิ์ประธานคดองค์สุดท้ายไปอยู่หลังแถวครับหลังแถวด้วยร้อยต้นแถวไปก่อนโอเคประมาณนี้นี่อะไรเตรียมพร้อมไหมเตรียมพร้อมนี่ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วลุงไม่ได้ทำลุงยังไม่ออกมาเลยยังคุยงานดีวันนี้คนเยอะนะเนี่ยเพื่อนมากสองคนนะครับมากเดี๋ยวเข้ามามาจากพันสวรรค์ว้าวไม่จองเยอะครับครับน้อยนี่สาวหน้าใสนั่นได้รับประโยชน์จากพลังงานบริสุทธิ์18วันพี่เจนเนี่ยตรงนี้โอเคเล็กขอตลอดนะเล็กขอตลอดรันตลอดไปกินข้าวก่อนดีกว่าไปกินผลไม้ดีกว่าผมยังไงก็วันนี้จัดเต็มจัดเต็มเลยเอามา4ตัว2ตัวอยู่ที่นี่แล้ว2ตัวอยู่นู่นแล้วสแตนบายจะมองเราเป็นอะไรนะมนุษย์ซุปเปอร์แมนก็เหมือนพระอานนท์เดินตามพระพุทธเจ้าสมัยก่อนยังไม่มีสมัยก่อนยังไม่มีอะไรเลยพระอานนท์จำต้องจำทุกเม็ดน่ะสมัยก่อนมีตาลปัดทำไงใช่ไหมติดต่อมาไป
ก็นั่นก็เป็นร่องรอยของร่องรอยของอะไรอ่ะกลิ่นอายของความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงที่มาห้อมล้อมรวมกันกับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์คือภาษาที่ร่วมสมัยที่ลุงออกประดิษฐ์ขึ้นมาตามความหมายของความร่วมสมัยลึกไปกว่าเนื้อในนั้นก็คือเรื่องของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบลุงออกบอกว่าพระธรรมคือพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันพระธรรมคือก๊อดหรือพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันคือความเป็นที่สุดของที่สุดหาไม่ได้กินข้าวกันดีกว่าไปน้องไปเราก็จะเดินไปดูกันที่จุดเริ่มต้นของศาลาคณะ4นี่คือผลิตผลของที่มาเราจะไปดูที่มากันว่าจุดเริ่มต้นของวันนั้นที่หลวงพี่ได้ลุงออกมาเชิญลุงออกมาไปหลวงพี่พาไปดูหน่อยต้นทางว่าก่อนหน้านั้นเราเริ่มต้นกันที่ใดครับเริ่มต้นจากสวนเล็กๆครับผมซึ่งปลูกต้นไม้หลายรอบด้วยกระถางต้นไม้เล็กๆครับผมต้นไม้เล็กๆครับผมซึ่งมีพื้นที่ประจำจุดอยู่ที่คณะ4นี่เองประมาณ 3,000 เอเคอร์5ตารางวา5ตารางวาแล้วไงต่อครับครับเป็นพื้นที่ร่มรื่นเป็นไปตรงจุดมงบังด้วยครับผมสแลนตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ครับหลวงพี่ต้นๆเลยต้นครับคิดยังไงถึงเชิญลุงออกมาครับก็คิดว่าท่านมีศักยภาพสูงก็ถ้าท่านผ่านไปจังหวัดกาญจน์กลับก็ผ่านนครปฐมครับก็ดีกว่าท่านผ่านอยู่แล้วนั้นก็เชิญท่านมาพบปะพูดคุยครับคุยเล็กคุยน้อยสนทนาธรรมบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแล้วไปเจอลุงออกได้ยังไงอ๋อเจอทางอากาศเจอทางอากาศแม่วิทยุไปสะดุดอะไรเข้าครับถึงได้เป็นที่มาของกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ตั้ง20ครั้งแล้วนะคำพูดที่สะดุดมันจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นคำพูดที่สะดุดหูครับคำพูดแบบท้าทายอะไรครับผมคำพูดท้าทายคำพูดแบบทำให้คนอยากจะไปถามปัญหาถามข้อสงสัยอะไรครับผมคำพูดท่านแบบเหมือนกับท่านพูดแบบทิ้งให้คนแบบสนใจทำให้คนอยากจะไปเข้าไปต่อถามเข้าไต่ถามสอบถามอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปพูดคุยครับก็มีดีอะไรอย่างเงี้ยครับเกินไปกว่ามีดีไอตัวมีดีเนี่ยดีที่มีเนี่ยมีอะไรครับผมมีนะมีดีแล้วเนาะและดีที่มีเนี่ยคืออะไรครับหลวงพี่ก็คืออย่างน้อยก็มีศักยภาพในการดูแลรักษากำจัดอาการเจ็บได้ปวดได้บางทีก็รักษากำจัดทางวิทยุอย่างเงี้ยคนโทรมาอย่างเงี้ยฟังเสียงบางคนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็เบาขึ้นบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็หายตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่เสียงฟังแค่เสียงไม่เคยเห็นตัวจริงของลุงเราต้องไปอันดับแรกก็ไปทางเรือไม่รู้จักไปทางไปหาลุงทางนั้นไปไม่ถูกไปทางเรือไปขึ้นรถที่ปิ่นเก้าขึ้นเรือที่ปิ่นเก้าเรือด่วนที่ปิ่นเก้าไปทางโน้นแต่ก่อนไปทางถนนทางรถยนต์เนี่ยไม่เคยไปไม่ถูกไปต่อนู่นเลยจากนครปฐมไปลงปิ่นเก้าต่อเรือด่วนครับแล้วก็จากเรือด่วนก็ไปลงท่าน้ำนนต่อจากนั้นก็ต่อรถไปอีกเหมารถแท็กซี่ตุ๊กๆไปที่สะพานพระนั่งเก้าอ้าวหลวงพี่เจอลุงหอกที่สะพานพระนั่งเก้าไม่ได้เจอที่ครับเกียร์กายเกียร์กายนั่นฟังเกียร์กายนั่นฟังอ๋อติดตามมาก่อน2วัน2ปี2ปีน่าจะ2ปีแล้ว2ปีที่2ปีนี่เพราะว่าเราไปไม่ถูกไงเกียร์กายไปไม่ถูกครับไม่รู้จักเราเป็นเด็กบ้านนอกครับข้ามเมืองไปไม่ถูกโอ้โหเสร็จปุ๊บพอหลวงพี่ไปเจอตัวจริงแล้วเป็นไงต่อครับตัวจริงก็ไปครั้งแรกแล้วก็ไปฟังลุงมีบรรยายต้นน่าจะเป็นต้นเดือนแล้วมั้งครับผมตอนนั้นต้นเดือนครับบรรยายต้นเดือนแล้วก็เราไปก็ไม่รู้ไปทำอะไรลุงก็ไม่เคยชุงลุงยังไม่เคยพูดว่าทำอะไรนะแต่ไปปุ๊บเขาลุงเรียนบรรยายอยู่แล้วก็มีคนนั่งฟังประมาณ 4-5 คนตอนนั้นช่วงนั้นคนกำลังน้อยอยู่ครับกำลังน้อยพอไปปุ๊บก็เราก็ไปเขาก็เชิญเขาไปนั่งแถวหน้านะเป็นพระเขานั่งหน้าครับผม
มีคารวานนั่งข้างหลัง 4-5 คนอะไรครับประมาณนั้นไปแล้วก็ไปนั่งฟังหลวงบรรยายบรรยายอะไรจะจำได้น่าจะบรรยายเรื่องน่าจะตอนนั้นก็น่าจะ31พ่อภูมิได้ครับผมฟังเสร็จแล้วลุงพอบรรลุงบรรยายไปชั่วโมง2ชั่วโมงลุงก็ถามอาตมาถามว่าเป็นไงบ้างฟังรู้เรื่องไหมฟังทันไหมอะไรทำนองนั้นมาก็ตอบว่ามึนหัวนั่นแหละคือครั้งแรกเลยฟังแล้วมึนหัวฟังแล้วมึนหัวครับมึนหัวแล้วก็ลุงก็ปรับให้ตอนนั้นเลยครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีแล้วเบาแล้วตั้งแต่นั้นมามันจะไม่แปลกเหรอหลวงพี่ที่ไปฟังธรรมคารวาสอ่ะเราไม่แปลกว่าเราเปิดใจใครมีความสามารถก็เราก็ยอมรับทำนองนั้นใช่ไหมครับใครมีความสามารถเราเปิดรับแต่ไม่รู้ว่าถ้าสงฆ์รับเบื่อเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเปิดรับคนที่เขาเก่งพอถึงเราปิดกั้นตัวเองเราก็ศักยภาพก็สู้ลุงไม่ได้อยู่แล้วในด้านของการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องในเรื่องของพอกำจัดปุ๊บเป็นไงครับตอนนั้นก็ซื้อว่าจะเบานะเบาเลยจำได้นะประมาณกี่ปีแล้ว18ปีที่แล้วโอ้18ปีที่แล้วแล้วบอกว่ารู้จัก2ปีคืออะไรก่อนที่จะไปหาลุงไงอ๋อตอนนี้มันผ่านมา18ปีแล้วเหรอเนี่ยแม่เจ้า18รู้จักก่อนที่ไปหาลุงเนี่ย2ปีแต่ไปไม่ถูกไงเริ่มแรกเลยไงรู้จักมา2ปีแล้วไปไม่ถูกพอปีที่3นั่นแหละปี3ปีที่4ลุงย้ายมาที่สะพานพระนั่ง9ครับผมครับจึงไปถูกจึงไปได้หน่อยเกียรติการที่ไปไม่ถูกพออยู่ในกรุงเทพเกียรติการแต่พระพันธ์พระนางเก้าเนี่ยอยู่เมืองนนท์พอไปถูกศึกษาง่ายกว่ามาจนถึงทุกวันนี้นี่รู้จักลุงหงอกมากี่ปีแล้วครับก็น่าจะ18-19ปีมานะแล้วนอกจากเรื่องของสุขภาพที่ลุงหงอกให้อะไรดีให้ความเมตตาในเรื่องของการกำจัดสุขภาพเรื่องเจ็บปวดนอกเหนือจากนี้มีอะไรไหมฮะทำไมต้องทำหน้าฉงนสนเท่คิดก่อนครับคิดไม่ทันเราลงให้อะไรบ้างนอกจากสุขภาพครับเรื่องความรู้การบรรยายธรรมท่านจะรู้ธรรมลึกซึ้งบรรยายธรรมในลึกซึ้งครับผมบรรยายนอกจากที่มันบันทึกนอกจากที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วครับผมในพระไตรปิฎกเราก็พอได้ยินบ้างแต่ลุงจะพูดนอกเหนือจากพระไตรปิฎกหรือในพระไตรปิฎกที่มีอยู่แล้วแต่ท่านบรรยายให้มันชัดเข้าใจง่ายขึ้นครับผมเช่นรวบรวมเช่นว่าคำว่านิพพานสุญญตาปรมัตถธรรมครับพระธรรมพระอรหันต์เนี่ยอย่างเงี้ยครับลุงจะมารวมจะมาเรียงเป็นแนวเดียวกันครับผมชุดเดียวกันเข้าใจง่ายครับถ้าปกติแล้วมันจะเรียงอยู่คนละที่เช่นปรมัตถธรรมก็เรียงอยู่ที่หนึ่งสุญญตาของพุทธทาสก็เรียงอยู่ที่หนึ่งอรหันต์ก็อยู่ที่หนึ่งอยู่คนละเล่มด้วยพระไตรปิฎกอะไรคนละหน้าอะไรครับครับไม่มีใครจับมารวมกันเราเรียนมาตั้งนานเรียนจนถึงประโยคเก้าประโยคเก้าคือสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วครับผมแต่ยังรวบรัดตัดตอนไม่เปลี่ยนยังรวมนี่ลุงเวลาเราไปฟังลุงอธิบายเข้าใจง่ายครับรวมเป็นเซตเดียวเลยครับผมสุญญตาปรมัตถธรรมนิพพานพระธรรมพระอรหันต์ชุดเดียวกันเห็นเข้าใจง่ายก็คือตัวหลุดพ้นทั้งหมดเลยครับตัวเหนือโลกตัวโลกุตหมดแล้วครับนอกนั้นมันก็เข้าใจง่ายนอกจากลุงมีความสามารถในการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแล้วก็มีความสามารถในการบรรยายธรรมแตกฉานในพระธรรมในพระธรรมนอกจากพระธรรมแล้วก็แตกฉานเรื่องของทางโลกโลกีครับเช่นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทางโลกการประกอบอาชีพลุงก็แตกฉานหมดเท่าที่ติดตามมานะสมัยก่อนมันมีเส้นบางๆที่มันแบ่งเขตกั้นระหว่างโลกุตตรธรรมแล้วก็โลกียธรรมหลวงพี่เคยได้ยินคำว่าโลกียกุฏไหมไม่เคยได้ยินมันรวมกันแล้วนะหลวงพี่ถ้ารวมกันน่ะได้โลกียกุฏโลกียกุฏมันจะผิดแผกไปจากตำรามั้ยไม่ผิดหรอกครับก็มารวมกันกันนั่นเองคือโลกีกับโลกุตมารวมกันโลกีโลกุตรวมกันเป็นโลกียกุตแล้วโลกียกุตก็ได้เพราะว่าโลกียกุตถ้าพูดถึงโลกุตรธรรมมันก็จับแยกอ่ะมันก็ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกแล้วมันก็แยกกันทุกวันไปตอนนี้โลกียกุตซะเลยมันจะได้รวบรวมกันอยู่ในที่เดียวกันจะได้รู้ง่ายหน่อยไม่ต้องไปจับแยกเนาะแล้วกิจกรรมของวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างหลวงพี่ครับก็มีรายละเอียดก็นี่ครั้ง20แล้วนะ20แล้วเหรอนี่วันที่18พฤศจิกายนพุทธปีพุทธศักราช2561จัดทุกเดือนนั้นไม่เคยจำแต่ผมก็เห็นขึ้นจำนวนครั้งตามฟิวเจอร์บอร์ดวัน20แล้วใช่ไหมครั้งนี้ครั้ง20อ๋อ20ก็ประมาณ2ปีแล้วเนี่ยนะ2ปี22ปีหลวงพี่ไม่ใช่ว่าอ๋อมันปีละครั้งเดือนละครั้งมัน12เดือนนี่เนาะใช่ประมาณนั้นน่ะ2ปีแล้วเนี่ยทำไมถึงได้เหนียวแน่นขนาดนี้หลวงพี่
เหนียวแน่นใช่ไหมครับเหนียวแน่นหนึบทุกเดือนทุกเดือนจะต้องทำอาจจะมีญาติโยมอุปถัมภ์เหนียวแน่นเราก็เลยจัดโครงการเหนียวแน่นครับผมสถานที่ฝ่ายดูแลสถานที่อาหารการกินครับมีญาติโยมอุปถัมภ์เหนียวแน่นครับเราก็ช่วยเรื่องสถานที่ได้ครับก็คือวัดเป็นบ้านไปคนที่เดินทางมาวัดก็มาร่วมรวมกันรวมอุปถัมภ์บ้างอะไรครับผมก็แสดงว่าเกินบ้างครับผมน้ำเดือมบ้างครับผมการนำพาของหลวงพี่นั้นในการที่รู้จักกับพลังงานประเสริฐหรือลุงหอกผ่านสองมือเปล่าก็ทำให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดบริเวณใกล้เคียงบริเวณใกล้เคียงรอบวัดด้วยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศมีไหมทางอากาศมีไหมรอบจังหวัดมีนกไหมมีนกบินมาไหมมีข้างบนก็มีเสียงร้องนี่เราอยู่ใต้ต้นอะไรหลวงพี่ใต้ต้นสาระด้วยเราพูดถึงยามของต้นสาระให้ฟังหน่อยครับครับต้นสาระตามตำนานนะตามเรื่องของเกี่ยวกับพุทธประวัติต้นสาระว่าเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าประสูติครับตามตำนานนะครับไหนที่เขาว่าประสูตินี่คุณแม่โหนใช่ไหมครับโหนกิ่งโหนกิ่งไหนครับกิ่งไหนขอชี้กิ่งจับกิ่งเลยครับหลวงพี่มันแยกออกมากิ่งมันออกในต้นไม้ครับสมัยก่อนน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ครับนี่ประมาณอายุได้ประมาณน่าจะสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่หลวงพี่ปลูกเองไหมครับท่านหัวหน้าคณะท่านพระครูท่านพระครูช่วงตั้งแต่สร้างกุฏิใหม่ๆครับครับน่าจะ18-19ปีครับครับแต่ถ้าต้นไม้ที่ในที่เจ้าชายชิถาประสูติน่าจะเป็นต้นใหญ่เป็น100ปีแล้วครับผมมีกิ่งก้านใหญ่ๆเนี่ยครับคงจะหอนครับอะไรโหนเกิดเป็นตำนานเป็นต้นไม้ที่เจ้าประสูติครับผมด้านต้นสาระนี่มาอยู่ในสวนพอดีเด้เลยเลยมาพักอีกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะก็เป็นสิทธิ์ไงสองต้นด้วยสิทธิ์ไงนี่สาวกอันนี้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ลูกสิทธิ์สาวกสาวกพระพุทธเจ้าคู่กันนะธรรมะจัดสรรนะจัดสรรธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติจัดสรรแต่ก่อนต้นสาระมันอยู่ในป่าไม่ในป่าครับต้นลุมพินีสวนป่าครับผมแต่นี้มาอยู่ในสวนวัดแล้วสวนวัดคณะ4สวนวัดคณะ4ครับสองต้นเลยก็ในกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าจะมีใครก็ตามที่สนใจที่จะเดินทางเข้ามาทำไงบ้างครับก็มาแล้วก็นัดหมายก็ประมาณเที่ยงมาสมัครนัดหมายที่ใครครับครับมานัดหมายกับตัวรถเมย์เปล่าครับนัดหมายสถานที่เวลากับสถานที่วัดคณะ4นัดสถานที่วัดคณะ4วัดอะไรครับวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4โดยท่านพระมหาชัยชุมพลอือฮึน่าจะเป็นตรงไหนก็ไม่รู้อือฮึก็เดินมาที่วัดนี่แหละแล้วก็ถามหาคณะ4ให้ได้เสร็จปุ๊บก็ถามหาพระมหาชัยชุมพลคณะ4ให้เจอแล้วก็จะได้รายละเอียดของวันเวลาในสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมของแต่ละเดือนครับผมแล้วก็จะไปลงชื่อทะเบียนครับผมไว้แล้วก็พบลุงหลอกตามคิวตามหมายเลขรันคิวพบลุงหลอกได้ครับแต่ก่อนจะพบลุงหลอกอาจจะมีการอธิบายที่มาที่ไปเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์หน่อยปรับความนึกความคิดครับผมปรับความเข้าใจทำไมต้องปรับความเข้าใจก่อนหลวงพี่คนมาบางคนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรือมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรมาแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันช่วยอะไรมันคืออะไรมันช่วยอะไรได้แล้วมันอยู่ที่ไหนครับบางคนมาเจอลุงแล้วแต่ยังไม่ได้ความเข้าใจมันก็เหมือนกับมันไม่ได้เต็มร้อยเจอตอทื่อเลยทื่อเลยคนที่หายไปก็กลับสักพักมาเป็นอีกมันก็ไม่รู้วิธีก็ไม่ยั่งยืนไม่เกิดผลระยะยาวไม่ยั่งยืนครับผมไปใช้ชีวิตแบบวิถีเดิมๆไม่ได้เพิ่มเติมความเข้าใจกลับไปเพื่อที่จะไปทำต่อว่างั้นเถอะบ้าหลวงพี่นี่ถ้าปรับความเข้าใจมันก็จะยั่งยืนได้ไปดูแลสุขภาพต่อได้ไอ้กรอบวิธีคิดอย่างนี้หลวงพี่ไปมาจากไหนครับคิดเองครับแม่เจ้าสุดยอดไม่มีใครบอกโอ้ไม่มีใครไม่มีใครเล่นรายการมาครับพอจับปรับความเข้าใจเสร็จแล้วไงต่อครับในกิจกรรมครับก็ปรับความเข้าใจเสร็จแล้วก็ก็พบลุงตามลำดับแล้วก็จะก่อนที่จะพบลุงก็ลุงมีบรรยายก่อนครับอาตมาบรรยายเสร็จแล้วก็จะลุงจะมีบรรยายต่ออาจจะมีปรับความเข้าใจต่อให้ชัดเจนครับมากยิ่งขึ้นอาตมาเองครับยังไม่ชัดเจนแต่ลุงก็จะชัดเจนขึ้นครับผมเสร็จปุ๊บพอปรับทัศนคติกันเสร็จปุ๊บแลกเปลี่ยนทัศนคติแชร์ประสบการณ์ตรงทางองค์ทางอ้อมเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับพบลงตามคิวตามบัตรก็คือสัมผัสตรงเลยครับสัมผัสตรงเลยครับคนหนึ่งประมาณ5นาที6นาทีครับผมแค่นั้นเองบุคคลที่จะมาเนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างมั้ยครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็อย่างน้อยก็มีบัตรประชาชนครับบัตรประชาชนสตุ้งสตางค์มั้ยมีค่าใช้จ่ายมั้ยครับครับค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นที่จะแบบมีใจเป็นบุญเป็นกุศลอาจจะหยอดขันหยอดตู้หน่อยก็ได้รวมทำบุญแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายว่าต้องทำนั้นทำนี้ครับลุงท่านไม่มีที่กับเป็นแต่อยากจะทำบุญก็ทำครับครับถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้าญาติโยม
มาแล้วไม่ทำอะไรเลยครับก็ไม่ว่ากันไม่ไม่เป็นไรเลยบางคนเขายังไม่เข้าใจยังไม่มีความเชื่อมั่นก็ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นทำไงต่อครับครับอย่างนั้นก็ตามลำดับคิวไปเรื่อยๆครับลำดับคิวเสร็จปุ๊บเจอลุงหงอแล้วไงต่อครับครับจะลุงหงอเสร็จแล้วก็ลุงบำบัดบำบัดเสร็จแล้วก็นั้นก็ถ้ามีน้ำมาได้เตรียมน้ำมาให้ลุงสัมผัสน้ำเอาไปกับเอาน้ำกลับไปเป็นยากลับไปรับที่บ้านได้โอเคน้ำแทนยาน้ำเป็นยาแล้วเหรอครับน้ำเป็นยาน้ำนี่นะครับหลวงพี่เป็นยาครับไม่ต้องเป็นเม็ดไม่ต้องเป็นเม็ดไม่ต้องเป็นเม็ดหรอกเป็นยานี่แหละน้ำมันน้ำบริสุทธิ์น้ำสมัดชำระล้างน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดน้ำขวดน้ำขวดครับน้ำกรองก็ได้อือฮึโอ้พาไปเจอคุณลุงหน่อยได้ไหมครับครับพาไปได้ครับไปครับเราไปเจอคุณลุงกันครับได้กันไปไอ้ลุงอยู่ท่านนี้เองเดี๋ยวจะแนะนำให้ท่านไปพบญาติโยมแล้วผมจะมาทางท่าวิธีการของผมครับได้ให้ขนมมาก่อนนะเปิดคอเดี๋ยวเราจะตามลุงหงอกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาชัยชุมพลนะครับไปเปิดพิธีการของแต่ละสัปดาห์ของแต่ละเดือนนะครับที่จะต้องมาสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อนในการที่จะสัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์นะครับเข้าประจำที่เดี๋ยวผมก็ไปกระตุ้นอุปกรณ์ก็น่าจะได้ว่ามันแน่ได้ก่อนหน้าจากที่การทางนะมันไม่เต็มประสิทธิภาพเลยก็บอกว่าคนเรามนุษย์เราจะไปไหนด้วยกันจะอยู่ด้วยกันจะกินด้วยกันจะนอนด้วยกันจะทำกิจกรรมอะไรด้วยกันมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องทุกเรื่องไปแล้วแต่สถานว่าแต่ละบุคคลจะดำเนินอยู่อะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะมันจะไปไม่ได้เพราะมันจะคนเดียวไม่ได้ครับมีปฏิสัมพันธ์กันทางตัวนั้นก็ว่าแต่เพียงก็เข้าใจกันทีนี้มาที่นี่นะฮะก็ถือว่าทุกคนมีความมุ่งหมายเดียวกันเรื่องสุขภาพไม่ดีนะฮะส่วนหนึ่งก็มีสองมือเปล่าการทำความเข้าใจในการที่จะช่วยให้คนนั้นเวลาก็ให้ความกับพยายามทำความเข้าใจเข้าใจเป็นตัวแปรเข้าใจระหว่างไปก่อนที่จะมาถึงตัวผมจริงนะในที่ผมหลบไปทางโน้นนะครับใช้เวลายาวนานอาหารการกินก็ทำได้แต่ว่าไม่เวลากินดูแลคนนั่นโดยเฉพาะเป็นการจะมาในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้